สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่รายการธรรมะสร้างสุขค่ะรายการที่แฝงไปด้วยแนวคิดคติธรรมที่สามารถนำมาปรับใช้ในชีวิตประจำวันได้ค่ะเราจะพบกันแบบนี้เป็นประจำทุกวันอังคารค่ะเวลา 14:00 นถึง 16:00 นทางช่อง MCU TV แห่งนี้ค่ะค่ะคุณผู้ชมและแขกรับเชิญที่จะมาร่วมพูดคุยกับเราในวันนี้นะคะเขาได้ทำงานที่สภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยค่ะแต่เรื่องราวของเขาในวันนี้นะคะสนุกและน่าสนใจเลยทีเดียวค่ะแขกรับเชิญของเราในวันนี้ที่ร่วมรายการนะคะก็คือคุณธนัทกองการภัยค่ะกรรมการสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับธรรมะสวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีครับคุณธนัทคะอยากจะให้ช่วยเล่าถึงประวัติตอนเป็นเด็กบ้างค่ะว่าเป็นยังไงค่ะเราตั้งแต่เกิดเลยไหมครับใช่แกเป็นคนที่ไหนก็ดูว่าคนเราเนี่ยเกิดมามันจะมีอยู่4แบบนะก่อนถึงจะถึงตัวที่ไปเรียนที่ไหนนะธรรมะก็บอกว่าคนเรานี่เกิดมามี4อย่างเกิดมาสว่างกลับไปสว่างเกิดมาสว่างกลับไปมืดเกิดมามืดกลับไปมืดเกิดมามืดกลับไปสว่างนะครับเดี๋ยวจะขยายให้ฟังนะครับตอนนี้ตอนแรกนี่ผมเกิดเนี่ยผมเกิดที่โรงพยาบาลพระพุทธชินราชค่ะนะคุณพ่อผมเป็นราชการแล้วคุณบิ๊กคุณแอนก็ไปเกิดที่นั่นที่โรงพยาบาลก็ถือว่าเป็นสิ่งที่พระพุทธชินราชนี่ก็เป็นพระอรหันต์รูปหนึ่งตอนนี้เนี่ยตัวพอมาเรียนปุ๊บเนี่ยมาเรียนที่โรงเรียนโพธิธรรมอีกโพหมดเลยนะครับโพธิธรรมธรรมก็คือธรรมะนี่นะครับพอเสร็จจากนั้นปุ๊บเนี่ยผมจบมัธยมตอนต้นนะครับแล้วก็เข้ามากรุงเทพเนี่ยพี่ๆก็อยู่ที่นี่หมดก็คุณพ่อข้าราชการหมดนะครับจากพิษณุโลกมาพิจิตรแล้วก็เข้ากรุงเทพนะครับผมมาเรียนที่อํานวยสิงห์นะครับที่ถนนศรีอยุธยา นะครับเสร็จปุ๊บเนี่ยผมก็ได้มาอยู่ที่เรียนนิเทศศาสตร์นะครับวารสารศาสตร์นะครับก็ในระหว่างเรียนที่ปี1เนี่ยเป็นคณะนิเทศศาสตร์ของมหาวิทยาลัยกรุงเทพนะครับตอนที่ปี1เนี่ยพี่ก็อยากจะให้มีอะไรทำนะครับก็เลยไปฝากอีกคนนึงให้เห็นผมเป็นคนชอบเสียงเพลงเห็นคนเป็นคนน้ำเสียงพอใช้ได้นะครับก็เลยคิดว่าก็เลยคิดว่าให้ไปฝากหน่อยนะครับตอนนั้นเนี่ยเราก็ไม่ค่อยรู้เรื่องหรอกนะครับก็ได้มีโอกาสพอมหาลัยปี1เนี่ยได้มีโอกาสทำงานตั้งแต่อายุ17นะครับมหาลัยปี1นะครับประมาณ16 17นะครับหลังจากจบตอนนั้นเมื่อก่อนเขาใช้ม.5เนาะตอนนี้ก็ใช้ม.6แล้วนะครับก็ไปเรียนที่นิเทศศาสตร์วารสารศาสตร์เอกนะครับแล้วก็โฆษณาพอเรียนปี1เนี่ยก็ได้มีโอกาสได้ไปเป็นดีเจนักจัดรายการวิทยุนะครับเสียงนี่ก็เหมือนกันเป็นเรื่องธรรมะเหมือนกันนะครับเดี๋ยวจะคุยให้ฟังนะครับทำไมคนเกิดมาเนี่ยมีเสียงดีนะครับถือว่าตั้งสัจจะอธิษฐานไว้ไม่ผิดศีลนะครับก็หาก็เรียกว่ามีสัมมาอาชีพประกอบทางด้านพิธีกรได้เป็นนักการเมืองได้นะครับเป็นนักการทูตได้นะครับพวกนี้ก็สามารถที่ใช้น้ำเสียงเป็นเจรจาต่อรองได้เพราะว่าได้สะสมภูมิบุญมาระดับหนึ่งแล้วนะครับเพราะนั้นตอนนี้พอเรียนปีหนึ่งที่นิเทศศาสตร์เนี่ยนะครับถามว่าโตมาจากไหนและทำงานอะไรนะครับมีเยอะมากนะครับเพราะว่าตอนนี้ก็50ละเพราะนั้นประสบการณ์ก็เมื่อตอนนั้นนี่พอจัดรายการวิทยุตอนเช้านี่ต้องไปเรียนมหาลัยมหาลัยคงนึกออกนะครับว่าตอนเช้าเนี่ยภาษาอังกฤษเนี่ยต้องเช็คชื่อนะครับแล้วผมนี่หนึ่งจัดรายการวิทยุนะครับสองเป็นดีเจกลางคืนด้วยนะครับสามเขียนหนังสือนิตยสารด้วยนะครับมีร้านเทปเรคคอร์ดเนี่ยนะครับเป็นสำหรับแฟนคลับนะครับให้นะครับถ้าเอ่ยชื่อวัยผมเนี่ยก็คงจะผมจัด50 FM 90.5 นะครับเมกะเฮิร์ตนะครับของผมนี่ก็รุ่นอย่างเช่นวินิจเลิศธนาชัยเนี่ยนะครับนะครับขอเอ่ยนามนิดหนึ่งก็ตอนนี้เนี่ยตอนนั้นเนี่ยเรียนทำงานอยู่4อย่างนะครับในตอนเรียนปี1ปี2ปี3มาเรื่อยๆนะครับตอนนั้นสนุกกับงานมากเพราะว่าได้จัดรายการวิทยุ 90.5 กลางคืนก็ไปจัดรายการกลางคืนอีกนะครับแล้วก็ไปเมื่อก่อนวัยรุ่นเราเป็นวัยรุ่นใช่ไหมครับแล้วก็อาจจะเป็นสถานที่บันเทิงอย่างเงี้ยนะครับแล้วก็พอตื่นขึ้นมาปุ๊บก็ไปเรียนพอตกบ่ายก็เข้าร้านที่สยามสแควร์เดี๋ยวนี้เป็นสยามพารากอนไปละนะครับนั่นคือเมื่อประมาณ30กว่าปีที่แล้วนะครับแล้วก็พอจบผมทำ4อย่างอย่างเงี้ยนะครับพอจบมาก็อยู่ในวงการสื่อสารมวลชนเนี่ยนะครับไม่ว่าจะเป็นนักจัดรายการวิทยุไม่ว่าจะเขียนหนังสือนิสานดาราแล้วก็เป็นมีร้านเป็นของตัวเองนะครับก็เรียกว่าเป็นทำงานเอกชนตลอดตอนนั้นสรุปมากแล้วก็ทำอยู่อย่างเงี้ยสื่อสารมวลชนเนี่ย10ปีทำมาต้องเยอะแล้วกิจกรรมไหนที่ชอบมากที่สุดอะคะ
น้ำเสียงก็เนี่ยดีแล้วครับสนุกมากครับเวลาเปิดเพลงแล้วให้คนสนุกสนานดีเจมีแฟนคลับพอถึงเวลาปุ๊บมานัดเจอกันนะครับมีแฟนคลับตอนนั้นเนี่ยจากการที่เราได้ทำแบบนี้เรามีความสุขมากก็ไม่ได้คิดอะไรนะครับคิดว่าทำตอนนั้นให้ดีที่สุดนะครับซื้อบ้านซื้อรถต่างๆนะครับจากคนในช่วงเรียนนะถูกต้องครับไม่ต้องอาศัยพ่อแม่เลยเพราะว่าคนที่อยู่ตอนปีหนึ่งเนี่ยอายุแค่16-17ปีมีรายได้ 50,000 บาทต่อเดือนต่อเดือนถือว่าเยอะมาก 50,000 บาทไม่รู้ว่าตอนนี้500,000หรือ5เท่าไหร่ไม่รู้แต่ก็ซื้อบ้านได้นะครับซื้อรถ BM ได้สปอร์ตนะครับตอนเรียนซื้อบ้านอาคารพาณิชย์อยู่ได้นะครับตอนหลังพอถึงจุดอิ่มตัวนะครับพอถึงอายุ24-25อิ่มแล้วใช่มั้ยอิ่มแล้ว10ปีก็เพราะทำงานตั้งแต่เด็กนะครับว่าเป็นคนที่ทำงานชอบมากมีความสุขกับมันนะครับแต่พอถึงเวลาที่เราขับรถวันหนึ่งเนี่ยแล้วเราจะอยู่อย่างนี้เหรอนะครับก็เลยคิดว่าคิดสละตะเพื่อนก็บอกว่าเฮ้ยอย่าเพิ่งเลยก็เลยตัดสินใจว่าเอาเงินทั้งหมดเนี่ยไปลงทุนกับการศึกษานะครับนั่นคือวิธีที่เราเป็นจุดเปลี่ยนของเราอีกตัวหนึ่งหลังจากที่อยู่ในสื่อสารมวลชนมานะครับพอสื่อสารมวลชนตรงนั้นเนี่ยผมเป็นนักเรียนมารยาทดีเด่นนะครับแบ่งเวลายังไงคะครับแบ่งเวลายังไงทั้งเรียนทั้งทำงานทำงานเยอะกว่าเรียนอีกดีตรงที่ว่าปีแรกที่เรียนเนี่ยผมโชคดีอยู่นิดนึงขยันเรียนขยันเรียนได้ประมาณ 3.2 ตอนนี้พอเรียนปีแรกมหาลัยเนี่ยถ้าคนขยันปุ๊บพอปี2ปี3แล้วเนี่ยมันจะดรอปนิดนึงถ้าเราไม่นั้นเพราะว่าตอนหลังเนี่ยมันจะเกรดมันเฉลี่ยกันตอนหลังก็พอเราทำทั้งกลางคืนทั้งกลางวันก็มันเริ่มดรอปมานะครับจาก 3.2 มาเลย 3.1 3.0 แล้วจะ 2.8 อย่างเงี้ยก็ไม่เป็นไรแต่ก็จบได้แล้วตอนนั้นเราต้องการ1เราก็ต้องการมีชีวิตทุกคนมีชีวิตต้องการมีชีวิตที่มีเป็นอยู่ที่ดีใช่ไหมคุณพี่คุณแดนนะครับก็มีบ้านมีรถมีอะไรทุกอย่างนะครับหลังจากพออยู่สื่อสารวงชนมาทั้ง10ปีนะเป็นคอลัมนิสต์นิตยสารดารานะครับอยู่กับหนังสือพิมพ์ไทยรัฐนะครับ อยู่จัดรายการวิทยุ 90.5 นะครับอยู่อย่างนี้มา10ปีวนอยู่เงี้ยนะครับมีเวลานอนอยู่ 4-5 ชั่วโมงเพราะว่าสนุกมากแต่ตอนนั้นเนี่ยเพื่อนผมนะครับไปเที่ยวๆกันอยู่ๆพอเห็นผมเนี่ยผมจำได้หลายเรื่องนะเพื่อนที่เป็นวงการดาราที่ตอนนี้เมื่อกี่10ปีแล้วไปเจอผมตัดบาทอยู่ที่ทองหล่อเงี้ยบอกเฮ้ยก๊อฟทำไมเธอเย้ยๆอยู่แล้วก็เธอไปเปิดแผ่นให้คนเต้นแล้วเธอยังมาตักบาตรอีกอย่างเงี้ยนะครับเพราะฉะนั้นเรื่องแบบนี้มันมีมาตั้งแต่ตอนเด็กเลยนะครับหลังจากนั้นเนี่ยอาชีพก็คือเราเปลี่ยนบอกเราไม่อยู่ละเราเบื่อละเราอิ่มละผมเป็นคนที่ต้องทำงานท้าทายเสร็จปุ๊บถ้าถึงแล้วเปลี่ยนละเพราะมันไม่มีอะไรที่ท้าทายปุ๊บเนี่ยผมก็จะเปลี่ยนละคุณดิคุณแดนนะครับตอนนั้นก็เลยคิดว่าตัดสินใจขายรถขายบ้านทั้งอย่างที่เราหามาไปเรียนอยู่ออสเตรเลียนะครับตอนนั้นอยากจะไปเรียนโปรดิวเซอร์มากนะครับเพราะว่าตอนนั้นเนี่ยก็คือเราอยู่กับหนังสือพิมพ์ไทยรัฐเนี่ยเขาถ้าเกิดเขาเปิดมีเดียเนี่ยเราอยากเป็นมากเลยเราอยากเป็นอย่างธเนศพี่เอกวรากุลนุเคราะห์สมัยคนเนี่ยทำโปรดิวเซอร์ทำอะไรนะครับก็พอไปปุ๊บก็ไม่ได้เรียนโปรดิวเซอร์แต่ตอนที่ไปเรียนออสเตรเลียก็ไปอยู่ที่การบริหารโรงแรมเขาเรียกว่าโฮเทลแมเนจเมนต์อยู่ที่ซิดนีย์ออสเตรเลียก็ช่วงนั้นก็ประกอบกับหลายเรื่องหลายอย่างเพราะว่าจะต้องประเมินว่าตอนนี้เทรนตอนนั้นเนี่ยอะไรดีอะไรไม่ดีแล้วเป็นคนที่พอไปเมืองนอกแล้วปุ๊บเนี่ยมีความรู้สึกชอบนะครับชอบที่จะคุยกับต่างชาติต่างภาษาอะไรต่างพวกนี้เพราะว่าวงการอุตสาหกรรมท่องเที่ยวตอนนั้นเนี่ยมันก็ต้องดีลกับต่างชาติต่างภาษาก็ไปอยู่ที่นั่น 3-4 ปีนะครับแล้วก็จบทั้งด้านการบริหารโรงแรมนะครับแล้วก็MBA ปริญญาโทนะครับเชื่อไหมว่าไปอยู่ที่นั่นเนี่ยก็ใช้ความรู้ของตัวเองหาเงินอีกที่นู้นเนี่ยเมืองนอกเนี่ยมันจะเป็นอยู่อย่างนึงก็คือคนไทยเวลาไปปุ๊บก็จะไปทำงานร้านอาหารไทยไปเซอร์ไปล้างจานใครที่ยังภาษาอังกฤษยังไม่ดีก็ไปอยู่ back of the house คือข้างหลังนะครับผมก็ได้มีโอกาสไปเซิร์ฟนะครับแต่เซิร์ฟได้แป๊บเดียวเพราะว่าเรามีความรู้เรื่องของการจัดรายการวิทยุเรื่องของดีเจก็ไปจัดรายการให้คนไทยที่นู่นฟังคนไทยที่นู่นที่ซิดนีย์นี่ก็ประมาณสักหมื่นคนนะสมัยนู้น20-30ปีที่แล้วก็พอกลางคืนก็ไปเช่าโรงแรมฮิลตันนะครับนัดพบคนไทยเปิดเพลงให้คนไทยเต้นจัดคอนเสิร์ตคริสตินาอากิล่าอะไรอย่างเงี้ยครับก็ได้มีเป็นพิธีกรเป็นพิธีกรเป็นอะไรต่างๆพวกนี้ก็เลยมีความรู้สึกว่าไปที่ไหนเราก็ได้ทำงานตลอดนะครับอยู่ที่ซิดนีย์ก็ 3-4 ปีแป๊บเดียวเพราะเราเป็นคนทำงานก็เรียนด้วยทำงานไปด้วยสังเกตไหมครับเพราะว่ามันจะมาอย่างนี้ตลอดนะครับพอเสร็จปุ๊บก็ได้มีโอกาสเรียนจบก็กลับมาเรียนทำงานโรงแรมนะครับทำงานโรงแรมที่โรงแรมไฮแอทแล้วก็โนโวเทลนะครับพอถึงจุดหนึ่งปุ๊บพออายุประมาณสัก29-30ก็คิดว่าเราเพราะตอนนั้นตอนไปเรียนก็24-25นะครับจบมาก็ไปทำงานที่โรงแรมแล้วโรงแรมปุ๊บก็มีความสุขดีนะครับแต่ก็
รู้สึกมันเท่นะแต่งสูตรนะครับแล้วก็คุยกับคนต่างชาติอะไรต่างพวกนี้นะครับคุณพี่คุณแดงก็หลังจากนั้นมาปุ๊บเราก็ได้มีโอกาสได้ไปคือโอกาสนี่เราสามารถสร้างได้ไม่ต้องรอโอกาสในขณะเดียวกันเนี่ยก็คิดว่าเฮ้ยบริษัทนำเที่ยวเราก็ไปเปิดบริษัทนำเที่ยวเปิดเองเปิดเองครับที่ตึกพัฒนาคมเพกถนนรัชดาค่ะคือผมเกิดวันที่24มกราคมนะครับก็ตอนนั้นก็จะคอนเซ็ปต์ตรงที่ว่าอะไรทุกอย่างให้เป็น24หมดนะครับบัตรประชาชนผมยังลงท้ายด้วย33คือ6เรื่องนี้มันไม่น่าเชื่อเกิดวันที่24ก็26ค่ะแฟนคนแรกก็เกิดวันที่2เกิดวันที่2ค่ะแฟนอีกคนก็เกิดวันที่4รวมกันเป็น6ค่ะนะครับแต่ในที่สุดก็แต่งงานกับคนวันที่6 4หรือเปล่าไม่ใช่นะครับก็เป็นลักษณะคือตัวเลขเนี่ยเรื่องแบบนี้เนี่ยใครปฏิบัติธรรมหรือว่ามาทางสายนี้คิดว่าก็เชื่อแล้วก็ไม่ได้เสียหายไม่ได้งมงายนะครับก็ผมก็จะเกี่ยวพันกับเลข6นะครับเลข3เลข2เลข4นะครับในชีวิตก็พอมาทำงานโรงแรมแล้วก็เปิดบริษัททัวร์ชื่อว่า24 Jan Travel อยู่ตึกคอนเซ็ปต์คือชั้น24หมดนะครับตึกพัฒนาคอมเพล็กซ์นะครับถนนราชดาพิเศษนะครับก็ลิฟต์ก็ยังจุคนได้24คนเลยจริงป่ะคะยังบังเอิญหรือว่าตั้งใจก่อนก็คือต้องหาชั้น24ให้ได้ปรากฏว่าไปหาในสุขุมวิทก็ไม่มีนะครับก็มาดูที่ตึกแถวราชดาบ้างปรากฏว่าไปได้ที่นี่ก็เปิดพอดีนะครับก็ไปหาชั้น24โอ้ถูกใจมากเลยมีห้องประชุมห้องเราที่เราเช่าแล้วก็ตึก24ทั้งอย่างหมดเลยพอเปิดมาได้ปีนึงแล้วเราก็วางแผนจะเปิดก็คือวางแผนเปิดวันที่24มกราคม24มกราคมคือวันเกิดที่เราลอนช์ให้สายการบินลอนช์ให้ลูกค้าเราที่จะไปทัวร์ต่างประเทศนะครับได้รู้จัก24ก็คือวันเกิด24ก็เรียกว่า24 Jan ย่อมาจาก January คุณพี่คุณแอนนะครับ24นะครับก็คือวันเกิดวันแต่งงานและวันเปิดบริษัทประหยัดดีครับเอา3เหตุการณ์ในวันเดียวกันเลยก็ทำวงการท่องเที่ยวมาอีก10ปีนะครับก็ทำอย่างนี้ไปเรื่อยๆเอานักท่องเที่ยวต่างชาติเข้ามาเที่ยวเมืองไทยเอาคนไทยเที่ยวต่างชาตินะฮะลักษณะเป็นแบบนี้นะครับก็ลองนึกถึงสภาพในตอนนี้นักท่องเที่ยวทนไทยมายังไงยังไงนะครับสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวก็เป็นแอมเบร่าใหญ่นะครับนายกสมาคมท่องเที่ยวสวนสนุกนายกสมาคมท่องเที่ยวโรงแรมผมนายกสมาคมท่องเที่ยวอเมริกาประจำประเทศไทยนายกสมาคมรถก็มาอยู่ในแอมเบร่าของสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวนะครับมีอย่างเงี้ยลักษณะแบบนี้พอทำบริษัทท่องเที่ยวได้แป๊บนึงก็มีคนชวนเข้ามาอยู่ในเป็นสมาคมเป็น association ก็คืออ่ะทำงานได้ดีแล้วก็มาช่วยสังคมหน่อยนะก็มาลักษณะแบบนี้นะครับก็มาอยู่ในวงการที่จะช่วยเพื่อนๆในวงการอุตสาหกรรมท่องเที่ยวกันเนี่ยก็ประมาณเกือบ10ปีละนะครับตอนนี้ก็พอหลังจากนั้นปุ๊บเนี่ยก็ได้เป็นแคนดิเดตชิงตำแหน่งหนึ่งนะครับที่สูงเหมือนกันของภาคราชการนะครับเขาก็เสนอชื่อผมไปนะครับแล้วเสร็จปุ๊บเนี่ยด้วยการที่ทุกคนมีโอกาสที่จะเติบโตหมดคุณบิ๊กคุณแอนเราต้องการทั้งโอกาสและก็สร้างโอกาสมันมาทุกวันนะครับวันนี้ก็เข้ามานะครับลักษณะของการเป็นแบบนี้เนี่ยพอมาถึงปุ๊บเนี่ยก็รู้จักหัวหน้าพรรคการเมืองอยู่พรรคหนึ่งเขาปฏิบัติธรรมเขาก็เชิญเป็นที่ปรึกษาก่อนแต่ตอนแรกเนี่ยผมเป็นที่ปรึกษาของพรรคการเมืองพรรคหนึ่งเมื่อประมาณปี49นะ48 49ตอนนั้นนะครับก็ได้มาเป็นตอนหลังเขาเชิญมาเป็นก็เป็นโฆษกพรรคนะครับเป็นโฆษกพรรคในเวลาอ่านสคริปต์อ่านอะไรน้ำเสียงเองก็ดีเนาะก็เป็นโฆษกพรรคเวลาบอกครับเวลาบอกก็ลักษณะแบบนี้นะครับก็ได้มาเดินสายใกล้เมืองอีกแล้วลักษณะแบบนี้ทุกวันนี้ก็กลายเป็นว่าแล้วปัจจุบันก็เปิดร้านอาหารเล็กๆนะครับที่อยู่แถวดอนเมืองนะครับก็เรียกว่าครัวออร่านะครับผมเผอิญที่เปิดเนี่ยเพราะว่าหลังจากที่ผมเปิดบริษัททัวร์เสร็จปุ๊บเนี่ยภรรยาผมจบอเมริกาผมจบออสเตรเลียก็เราต้องการให้ภรรยามาดูแลลูกเราอย่างเดียวเลยก็เสียดายความรู้เขาเหมือนกันพอออกมาปุ๊บเนี่ยก็ออกมาประมาณ16ปีไม่ได้ทำอะไรเลยแต่หลังจากนั้นก็พอเราประสบความสำเร็จได้ระดับหนึ่งเราก็มาเปิดร้านให้ภรรยาเพราะว่าลูกคนเล็กเนี่ยอายุ10ขวบและไม่ต้องดูแลมากแล้วก็เลยเปิดร้านมาอีกนิดนึงนะครับเป็นแฟรนไชส์ชื่อว่าร้านครัวโอล่านะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็มันมีหลายเรื่องมากเลยนะครับปัจจุบันก็เป็นที่ปรึกษากรรมาธิการของสมาชิกวุฒิสภานะครับการคลังนะครับมันก็มีอยู่หลายเซกเตอร์ท่องเที่ยวเซกเตอร์เรื่องสื่อเซกเตอร์การเมืองเซกเตอร์พุทธศาสนาเหมือนกันนะครับอันนี้ประวัติก็พอคร่าวๆนะครับดูจากประวัติการทำงานเหมือนจะแบบเป็นคนที่กิจกรรมเยอะการงานแน่นแล้วไปรู้จักธรรมะตอนไหนอะคะคงจะธรรมะนี่รู้จักตั้งแต่คุณพ่อเลยนะคุณพ่อเป็นข้าราชการทุกวันพระเนี่ยคุณพ่อจะเชิญมาที่คือพระมาที่บ้านมาทำสังฆทาน
ตั้งแต่เด็กตั้งแต่เด็กตั้งแต่อยู่ที่พิษณุโลกพิจิตรละก็เห็นภาพประจำเลยอายุพ่อก็ตอนแรกเด็กเราก็ไม่รู้เนาะเราก็พ่อให้ตักบาตรก็ตักผิวเผินมากเลยรู้แบบนั้นรู้ธรรมะแบบผิวเผินว่าไงอ๋อนี่คือการทำบุญละนะแต่มานั่นคือเมื่อก่อนแต่มาณตอนนี้องค์ความรู้เปลี่ยนไปละหลังจากได้ไปบวชได้อะไรตอนนั้นก็คือรู้จักธรรมะกับคุณพ่อนะครับว่าอ๋อสังฆทานคืออย่างนี้นะแค่นั้นเองนะครับแล้วว่าเข้ากรุงเทพมาอย่างที่กี้ที่บอกเวลาเราทำงานปุ๊บเนี่ยเลิกกลางคืนเลิกงานกลางคืนเสร็จปุ๊บเนี่ยตีสี่ตีห้าแล้วก็ตักบาตรต่อเลย อยู่ในที่อโคจรอยู่ในที่มีความสุขแต่เราไม่ลืมทุกข์นะไม่ลืมสุขนะครับคือหมายความว่าเราก็ยังทำความดีต่อเนื่องก็คือได้ทำบุญตักบาตรเราไม่รู้หรอกไอ้สิ่งที่เราทำไปนี่มันก็คือมันหารายได้ขึ้นมาเข้ามาได้เพราะฉะนั้นก็เพื่อนบางทีเจอไปเจอผมเนี่ยคุณบิ๊กคุณแดนเฮ้ยยังเห็นไปเปิดเพลงให้คนอื่นเต้นเย้ยๆอยู่เลยจะไปตัดรายการวิทยุแล้วเสร็จปุ๊บตอนเช้ามาตักบาตรแล้วเขางงเพื่อนที่เป็นดาราถ้าเอ่ยชื่อมาก็รู้จักเลยสมัยเมื่อก่อนนะตอนนี้ก็ดาราคนนั้นก็อายุ50แล้วรุ่นเดียวกับผมนะครับถ้าเอ่ยชื่อไปตอนนั้นก็จะรู้กันนะครับคนที่ลบไป5ปีจากผมหรือบวกไปอีก10ปีนะครับก็จะอยู่ในวัยที่เที่ยวกันนะครับคุณธนัทคะในจุดเปลี่ยนของในเรื่องของธรรมะเป็นอย่างไรบ้างคะครับคุณพี่คุณแอนคือเรื่องมันน่าสนใจมากถ้าเรียกว่าต้องภาษาธรรมะนี่ก็เรียกว่าปัจจตังคือรู้เองเห็นเองแล้วหายสงสัยและปฏิบัติเองนะครับหลักกรรมารามสูตรของพระพุทธเจ้าก็บอกเหมือนกันนะครับไม่ต้องเชื่อในสิ่งที่พระพุทธเจ้าบอกนะครับไม่ต้องเชื่อครูบาอาจารย์ที่เล่าต่อๆกันมาไม่ต้องเชื่อว่าอันนั้นคือความเชื่อใครเราการามสูตรก็จะบอกไว้เลยในพระไตรปิฎกเหมือนกันนะครับมันปัจจุบันก็คือตัวที่เขาเรียกว่าปัจจตังคือต้องรู้เองเห็นเองหายสงสัยเองจุดเปลี่ยนก็คือตัวที่ว่าเวลาเราสมมติว่าเราเป็นพีคของเราเนาะพอพีคปุ๊บเนี่ยตอนนั้นเนี่ยก็ทำงานให้สังคมเยอะแล้วแล้วก็บริษัทก็ประสบความช่วยคนก็ให้ไปเป็นชิงในตำแหน่งหนึ่งขององค์กรสูงสุดภาคการท่องเที่ยวนะครับแล้วก็ช่วงนั้นก็เป็นช่วงจุดเปลี่ยนอีกเรื่องหลายเรื่องมันระดมมาในช่วงเดียวกันเมื่อปี49นะครับเช่นเพื่อนของภรรยานะครับก็เราก็เอารถไปให้เพื่อนภรรยาใช้นะครับเพื่อนภรรยาอยากซื้อนะครับก็ไม่ได้เปลี่ยนชื่อนะครับลักษณะอย่างนี้ด้วยอันนี้ก็คือจุดเปลี่ยนไม่ได้เปลี่ยนชื่อแต่พอเพื่อนไม่ไปผ่อนต่อเนี่ยมันเป็นชื่อผมนะครับด้วยความไว้ใจนะครับอันนี้เขาเรียกว่าภาษาธรรมะคือเราประมาทเองพระเจ้าสั่งไว้แล้วว่าอย่าประมาทนี่คือสิ่งที่เป็นเพื่อนภรรยาที่เรียนปริญญาตรีด้วยกันเราก็คิดว่าไม่มีอะไรนะครับแต่เขาไม่มีความที่จะไปผ่อนต่อนะครับเราก็ไปอันนี้ก็คือจุดเปลี่ยนเหมือนกันนะครับมาผนวกกับไอ้ตรงที่เขาชวนเราเนี่ยไปลงตำแหน่งสูงสุดในส่วนของภาครัฐนะครับเขาเราก็ตัดสินใจ6เดือนล่วงหน้านั่นคือปี49นะครับแต่พอผลออกมาปุ๊บเนี่ยพอปี49เราก็จำได้ว่ามันมีอาการเปลี่ยนแปลงทางบ้านเมืองนะครับเกมเปลี่ยนนะครับมันก็มีผลกับตัวเราด้วยตอนนั้นก็ซัฟเฟอร์เหมือนกันนะครับซัฟเฟอร์มากก็คือเจ็บปวดเหมือนกันว่าเราตั้งใจไว้ละนะครับแล้วบริษัทเราเนี่ยพี่สาวก็ไม่เอาภรรยาก็ไม่ชอบนะครับแล้วจะทำยังไงนะครับแล้วจุดเปลี่ยนแล้วแต่ตอนนั้นเนี่ยก็คือพอประมาณตำแหน่งเนี้ยก็อาจจะเงินเดือนข้าราชการเนาะเงินเดือนแสนสองแสนแต่ตอนนั้นเรามีรายได้400,000ต่อเดือนอย่างเงี้ยนะครับอันนี้รายได้ไม่ได้แคชโฟลว์นะไม่ได้เงินหมุนเพราะกรุ๊ปทัวร์ไปทีก็หลายตังค์นะครับไปต่างประเทศเอานักเที่ยวต่างชาติเข้ามาเที่ยวเมืองไทยคนไทยเที่ยวต่างชาตินะครับแล้วจุดเปลี่ยนตรงนี้มันสำคัญมากพอซัฟเฟอร์ปุ๊บเนี่ยมีความรู้สึกว่าเราอยากบวชมากเลยไอ้สิ่งที่เราคาดหวังไว้ผมเป็นคนที่ทำอะไรต้องทำสำเร็จนะครับแล้วเดินหน้าอย่างเดียววางแผนไว้สำเร็จไม่สำเร็จแต่เราต้องทำให้ได้ทำตรงนั้นให้ดีที่สุดมันถึงจุดก็คือปัจจุบันก็คืออนาคตนั่นแหละในสิ่งที่เราทำดีที่สุดเพราะนั้นตรงนี้มันก็คือจุดเปลี่ยนตรงที่ว่าพอถึงปุ๊บเราก็อยากบวชเลยคุณพี่คุณแอนมีความรู้สึกว่าโอ้ยทำไมอย่างนี้นะเราวางแผนทุกอย่างไว้แล้วคนสนับสนุนก็ผู้ใหญ่ทั้งนั้นเลยนะครับแล้วก็ชื่อผมก็ปรากฏตามสื่อเยอะแยะเลยนะครับลงเยอะมากเพราะว่าพอถึงเวลาเนี่ยมันก็จะเป็นแคนดิเดตได้นะครับก็ชวนนะครับในวงการท่องเที่ยวพอเสร็จปุ๊บแล้วก็ไปเจอเรื่องของภรรยาอีกนะครับเรื่องของรถอีกนะครับต้องเป็นหนี้ให้ภรรยาแทนมือล้านห้าอย่างนี้อยู่อะไรอย่างนี้นะครับก็ถือว่าเราเมตตาเขาแล้วก็ผ่อนต่อเองเลยใช่ไหมครับไม่ผ่อนต่อถ้าโดนฟ้องตามกฎหมายอันนั้นก็คือเป็นเรื่องคดีไปก็คือมีคดีไปนะครับเพราะว่านี่คือความที่เราเมตตาเพื่อนนะครับเพื่อนหนีไปเลยและภาระมันอยู่ที่เรานะครับลักษณะแบบนี้มันคือประดังกันมามันจะมีจุดของแต่ละคนแต่เพิ่มมันอาจจะถึงจุดผมคุณพี่คุณแอนนะครับพอถึงจุดตรงนี้เนี่ยก็มีความรู้สึกอยากบวชมากเลยไปหาวัดหลวงพ่อปัญญาตอนนั้นเมื่อปี49เดินไปที่ปากเกร็ดที่วัดนั่นเองอยากบวชมากเลยท่านบอกว่าไม่ได้ต้องรอ15วันแล้วก็มานั่งคิดอยู่ว่าเอ๊ะเราก็อยากบวชนะทำไมต้องบวชพรุ่งนี้ทุกอย่างก็พร้อมทำไมบวชไม่ได้ท่านก็เลยแนะนำบอกไปวัดสาเกตสิเขาอาจจะมีขับรถไปวัดสาเกต
เหมือนกันเลยบวชไม่ได้ต้องรอทำไมอ่ะก็บอกต้องรอ15วันผมก็เลยอ่ะไม่เป็นไรจากนั้นเชื่อมั้ยสิ่งที่ภาษานี้เมื่อก่อนผมไม่เคยพูดอย่างนี้เลยคุณบิ๊กคุณแน่ก็คือธรรมะจัดสรรให้กับชีวิตเราแล้วนะครับพอมาถึงจุดหนึ่งก็คือมีคนบอกว่ามีโครงการบวชให้ในหลวงที่อินเดียโอ้แล้วเราก็เลยสมัครไปเลยก็ได้ไปเป็นกรุ๊ปหรือไปคนเดียวคะทั้งไปเป็นกรุ๊ปครับ89รูปทั้งหมดนั่นเป็นปีแรกเลยที่ทำบวชให้ในหลวงเนี่ยนะครับตอนนั้นปี50ท่าน80พรรษาก็ไปทั้งหมด89รูปทั้งหมดเราก็เป็นหนึ่งในนั้นเราเป็นหนึ่งในนั้นแล้วก็เป็นหนึ่งในนั้นมากเลยไม่เคยคิดว่าเราจะเป็นหนึ่งในนั้นเป็นคนไทยหมดเลยที่บินไปที่อินเดียที่ไปบวชนั้นใช่ครับตอนนี้พอไปถึงเนี่ยมันเป็นจุดเปลี่ยนที่ตรงที่ว่าผมคือการนั่งสมาธิเนี่ยเมื่อก่อนผมนั่งครั้งแรกคือปี47แล้วมันจะมาลิงก์กับตรงที่อินเดียยังไงคะคือปี47 2547เนี่ยตอนนั้นก็ปี49ที่ผมมีจุดเปลี่ยนนะครับปี47เราก็เริ่มศึกษาเพราะว่าตอนหลังเนี่ยมีลูก 4-5 คนนะครับภรรยาก็ปวดหัวมากในการเลี้ยงลูกหรืออะไรนะครับเพื่อนๆภรรยาก็ด้วยความรักว่ามันธรรมะสิอะไรที่แต่ผมเนี่ยเมื่อก่อนนี้เขาบอกว่าให้ชวนไปปฏิบัติธรรมนะครับผมบอกโอ้ยปฏิบัติได้ยังไงนี่คือปี47นะครับเขาบอกว่าเราต้องทำงานทุกวันบริษัทก็เยอะแยะนะดอกเบี้ยก็เดินทุกวันจะให้ไปปฏิบัติ15วันได้ยังไงทิ้งงานไม่ได้อันนั้นคือองค์ความรู้แบบเขาเรียกอวิชชาคือคนโง่มากอย่างผมนะครับแต่เดี๋ยวนี้มันอีกแบบนึงก็คือเมื่อปี47ตรงที่ว่าก็พอไปปฏิบัติเขาบอกว่าไปหน้าไปวันเดียวก็ได้ก็โดนเล่าหรืออ่ะไปพอปี4 2547เนี่ย2547ตอนนั้นไปปฏิบัตินั่งสมาธิอยู่ในเขาภาคเหนือก็นั่งคุณมิคุณแอนมันไม่น่าเชื่อนะก็ผมเขาก็บอกดูลมหายใจเข้าออกนะคิดถึงก็เดินผมก็นั่งพูดโทรไปดูอย่างเงี้ยนะครับในเขาป่าเต็มหมดนะครับแล้วก็มีคนนั่งข้างหลังนะครับสิ่งที่ผมเห็นก็คือผ่านไปครึ่งชั่วโมงผ่านไปครึ่งชั่วโมงผมนั่งเงี้ยไปเรื่อยๆผมก็มีความรู้สึกว่าผมกระดิกตัวไม่ได้เลยมีความรู้สึกว่าสีเหลืองเนี่ยมันครอบตัวผมอยู่ในความรู้สึกของเรา2547นะครับนะครับจุดเปลี่ยนมาเรื่อยๆมาจนถึงปี49ที่บอกจุดเปลี่ยนแล้วก็ไปบวชที่อินเดียเดี๋ยวมันจะมาเกิดอะไรขึ้นเป็นรูปธรรมให้ฟังนะคุณพี่กิ๊กพอนั่งไปครึ่งชั่วโมงปุ๊บเนี่ยเฮ้ยเราโดนของหรือเปล่าวะมันแสงสีเหลืองมันเป็นสามเหลี่ยมครอบตัวเรากระดิกไม่ได้เลยอันนี้เห็นไม่รู้จะทำไงเวลาหลับตาเห็นได้หลับตานี่ครับนั่งพิจารณาพุทโธไปพุทโธพุทโธเฮ้ยอะไรเหลืองๆครอบตัวเราแล้วเรากระดิกตัวไม่ได้ตายละเกิดอะไรขึ้นเราก็คิดว่าให้เราโดนของแล้วก็บอกว่าสิ่งที่ผมทำบุญตักบาตรทำทานมาขอประทานเมตตาสังฆ์ขอให้สิ่งนี้เป็นสิ่งดีด้วยเธอผ่านไปหลังจากนั้นอะไรรู้ไหมคุณพี่คุณแดงก็เลยถามพระอาจารย์ที่คุมบอกว่าไอ้สามเหลี่ยมเนี่ยที่ครอบตัวผมสีเหลืองมันคืออะไรครับผมก็ดิกไม่ได้เลยท่านก็ให้เล่าให้ฟังว่ามีอะไรไหมเพื่อท่านจะเช็คว่าเราปฏิบัติไปถึงไหนแล้วก็เลยบอกว่าท่านก็พูดบอกว่าซุ้มเรือนแก้วผมโง่มากเลยไม่รู้เรื่องเลย คืออะไรคะซุ้มเรือนแก้วซุ้มเรือนแก้วคืออะไรผมก็ถามต่อมันคืออะไรครับพระอาจารย์ครับคิดถึงรูปของพระพุทธรูปนะพระพุทธชินราชก็ได้ครับจะเห็นช่อที่เป็นสามเหลี่ยมแล้วมีช่อที่ครอบๆองค์พระรูปอ่ะพระพุทธรูปอ่ะนั่นก็เรียกว่าซุ้มเรือนแก้วอ๋อผมก็บอกโอ้เหรอครับแล้วก็ถามต่อนะคุณพี่คุณแดนว่าซุ้มเรือนแก้วมันคืออะไรครับพระอาจารย์ก็ตอบบอกว่าก็คือสายพุทธภูมิผมก็โง่นะตอนนั้นมันโง่มากเลย2547ไม่รู้เลยรู้ผิวเผินก็คือรู้ทำบุญตบะถูกต้องถามต่ออีกก็คืออยากจะได้คำตอบเหมือนเราทุกคนนะมันคืออะไรกันแน่นะซุ้มเรือนแก้วคือพุทธภูมิพุทธภูมิคืออะไรคือสายนิพพานโอ้โหตกใจเลยเพราะเราเรียนตั้งแต่เด็กนะเรารู้จักคำว่านิพพานมันไกลเกินเนี่ยบอกอาจารย์โทษทีครับอย่ามันไกลเกินฝันอะไรอาจารย์ผมจะมาอย่างนี้อย่างนี้หลังจากนั้นคิดว่าเดินของก็กูตีรีบตีกลับกรุงเทพเสร็จปุ๊บก็มาซื้อหนังสือเต็มเลยหลวงปู่บ้านพุทธทาส30 40เล่มศึกษาว่ามันเกิดอะไรขึ้นแล้วก็ปฏิบัติธรรมเรื่อยมาเป็นจุดเปลี่ยนที่ให้เราปฏิบัติธรรมเพราะว่ามันเกิดแรงบันดาลใจตอนนั้นยังไม่รู้คำว่าปัจจตังหรอกมันเกิดอะไรขึ้นแต่รู้มั้ยว่าพอปี47 48 49เนี่ยตอนหลังเนี่ยเขาใหญ่ให้ผมไปปฏิบัติอีกก่อนที่จะไปบวชนะ15วันเขาบอกครั้งสุดท้ายละพระที่เราเคยวัดที่เราเคยบอกไปเถอะเขาเห็นบอกว่าเราเป็นอย่างนี้คนอื่นเห็นด้วยหรอคะหรือว่าเราอธิบายไงเพราะว่ามีคนนั่งสมาธิด้วยไงเขาก็เลยบอกเกิดอะไรขึ้นเราอธิบายเขาคุณพี่คุณแม่พอเสร็จปุ๊บเนี่ยหลังจากนั้นก็
4-5 เดือนก็เขาบอกว่าไปปฏิบัติอีก15วันไหมจะได้ชัดเลยค่ะไอเราก็บอกว่าเดี๋ยวที่พี่ที่บอกไงเราก็อยากรู้เหมือนกันแต่เราบอกว่าเราละไปไม่ได้หรอกทำบริงานบริษัทอีกกรุ๊ปทัวร์อีกอะไรอีกดอกเบี้ยก็เดินทุกวันจะละอะไรไป15วันโดนเล้าหรือมากๆก็ไม่รู้จะทำยังไงก็เลยตั้งสัจจะอธิษฐานว่าหากการปฏิบัติครั้งนี้เป็นสิ่งที่ดีก็ขอให้เกิดนิมิตให้ข้าพเจ้าตัดสินใจด้วยเถิดรู้ไหมว่าผมฝันถึงอะไรเป็นผู้ชายไม่เคยฝันอะไรเลยแล้วฝันถึงว่าเพื่อนรุ่นน้องที่เรียนปริญญาโทด้วยกันชื่อเบนจะมาชวนบอกพี่ก๊อฟครับผมมีรถเฟอร์รารี่สีแดงไปนั่งหน่อยก็เลยบอกว่าไอ้เบนไปไหนเบนบอกว่าไปดุสิตพี่ก็ย้อนกลับไปที่คำถามว่าผมจะเข้าไปปฏิบัติดีไหมวันที่15วันเนี่ยนะครับขอให้เกิดนิมิตหน่อยเบนจะแปลว่า5รุ่นน้องชื่อเบนจะนามสกุลเครืองามเบนจะก็ตีปรมัตถธรรมเบนจะคือ5พระพุทธเจ้า5พระองค์ในพระตรัสกับนี้สมณโคดมพระพุทธเจ้าองค์ที่4นะครับพระศรียะเมตไตรต่อไปจะตรัสรู้เพื่อให้พุทธศาสนาครบ 5,000 ปีคือพระศรียะเมตไตรตอนนี้เราอยู่สมณโคดมเจ้าชายสิทธัตถะนะครับพระเจ้า5พระองค์ที่ผมตีปรมัตถธรรมท่านไปไหนชวนไปไหนเฟอร์รี่เร็วมากถูกไหมทางลัดไปไหนสวรรค์ชั้นดุสิตเฮ้ยตีปรมัตถธรรมอย่างนี้ช่วยกันตีเอ้าเอ้าไปไงก็เป็นกันวะไปก็ไป15วันไปศึกษาธรรมอีกครั้งศึกษาธรรมอีกครั้งนึงก็ไป15วันตอนไปศึกษาตอน15วันเนี่ยโอ้โหสุดยอดเลยคือมันต้องถือศีล5ศีล8ละหมดปิดโทรศัพท์ทุกอย่างไม่สื่อสารอะไรเลยสิ่งที่จะลิงก์มาอีกตัวนึงก็คือระหว่างที่ถือศีลแล้วก็นั่งปฏิบัติไปถือศีล5ผมก็เอาอีกนะครับเพราะว่าตอนนั้นกำลังเข่งแล้ว2 3 6เข่งมากเลยก็เลยบอกว่าผมเนี่ยหลังจากที่ถือศีลนะตั้งสัจจะอธิษฐานขอนั่งสมาธินะภาวนาวิปัสสนากรรมฐานนะครับก็เลยบอกว่าผมเป็นใครอยากรู้ในอดีตอยากรู้ก็นั่งไปหลับตาอยู่เริ่มมันไงถึงบอกว่าเวลาอย่างเงี้ยคนเริ่มมันเขาเรียกว่าบางทีอย่าไปหลงกับมันถ้ามาถึงตรงนี้นะแต่เพลินมันตอบคำถามเรามาเรื่อยๆนะเอ๊ะในสิ่งนี้มันเป็นนามธรรมจับต้องไม่ได้แต่มันเกิดขึ้นกับเราก็เลยอยากรู้ต่อนะก็เลยบอกผมเป็นใครก็เห็นในนิมิตว่ามีภูเขาสองลูกแล้วก็มีพระอาทิตย์สองแสงพระพุทธเจ้ายิ้มแฉ่งอยู่ท่านทรงแย้มประสวนอยู่ก็ตีปรมัตถธรรมว่าอ๋อเราเกิดมาเพื่อเป็นแสงสว่างแห่งโลกพระอาทิตย์คือแสงสว่างอันนี้เราตีปรมัตถ์เองนะครับกับพระอาจารย์นะครับเพื่ออะไรเพื่อให้มนุษย์พบแสงแห่งธรรมโอ้โหมันใหญ่โตนะไม่มีทางหรอกโอ้โหมันเต็มไปด้วยโลภโกรธหลงแล้วจะได้ยังไงล่ะเพราะเราก็ยังตัดทางโลกไม่ได้ไม่ได้เลยการงานเราไม่ได้เลยต้องยังเท่ยังตอนนั้นปีกำลังวุ่นวายปี49ที่กำลังนั้นนะครับมันประจบแต่ที่ผมบอกจุดเปลี่ยน49กำลังวุ่นวายด้วยถ้าเกิดนึกกันได้ไม่อยากเอ่ยชื่อถึงคนนะว่าวุ่นวายเพราะอะไรปรากฏว่าตอนนั้นผมก็สุดท้ายจะออกใน15วันมันมีคำถามเยอะแยะมากมายแล้วผมก็ถามว่าแล้วถ้าประเทศไทยสงบสุขจะให้ผมทำยังไงปรากฏว่าภาพมันเกิดขึ้นอะไรขึ้นรู้ไหมคุณพี่คุณแดนมันเกิดขึ้นตรงที่ว่าผมยืนขึ้นแล้วก็ผูกไทยเลขไทยสูตรเนี่ยบอกทุกคนถอดไทยถอดสูตรแล้วมาปฏิบัติธรรมนั่นแหละสังคมสงบสุขภาพมันขึ้นอย่างเงี้ยโอ้โหตายละหลังจากนั้นก็ออกมาพอออกมาปุ๊บอย่างที่ผมเล่าไปตะกี้นี้ว่ามันก็เกิดมีโอกาสที่จะได้ไปบวชที่อินเดียแล้วมันคือจุดเปลี่ยนแล้วจุดเปลี่ยนตรงที่ว่าถ้าคุณบิ๊กคุณแอนจำตามได้ก็คือมันจะบอกว่าสิ่งที่ผมเห็นว่าเป็นซุ้มเรือนแก้วคือสายพุทธภูมิสายพุทธภูมิคือสายนิพพานก็คือตอนที่ผมไปบวชใต้ต้นพระศรีมหาโพธิ์นั่งใต้ต้นพระศรีที่ตรัสรู้ที่เราเรียนกันเนี่ยนะที่พุทธคยาประเทศอินเดียเนี่ยนะพระธรรมทูตท่านก็สอนไปนะครับท่านก็พูดแล้วก็ท่านก็บรรยายแล้วก็บอกว่า86 89ก็ปักกฎเต็นท์อยู่ในใต้ต้นพระศรีมหาโพธิ์เนี่ยนะค่ะแล้วท่านเวลาถึงเวลาท่านก็สอนธรรมะนะครับแล้วในขณะเดียวกันเนี่ยมีอยู่คำนึงที่ท่านบอกว่ารู้ไหมว่าที่เรามาบวชนี่คุณบารมีต้องเต็มแล้วระดับนึงนะครับแล้วไม่ใช่ว่ามีเงินแล้วจะมาได้ค่ะต้องมีบุญและมีความศรัทธาเต็มที่ดินแดนแห่งนี้เขาเรียกว่าดินแดนพุทธภูมิโอ้ตอนนั้นเราเอ้ยอะไรเนี่ยเราเคยได้ยินว่าปี47นี่หว่าคิดออกไหมครับตรงที่ว่าตามออกตรงที่ว่าปี47ที่ผมไปนั่งสมาธิครั้งแรกเขาเรียกว่าเปิดภพภูมิตัวเองนะใครจะไปคิดว่าเราจะไปสายนิพพานผมไม่ใช่หรอก
แต่พอใครจะไปรู้ว่าปี47 48 49 50ผมจะไปบวชที่ดินแดนพุทธภูมิไม่มีใครวางแผนได้ขนาดนั้นหรอกไม่คิดว่ามันจะลิงก์กันและต่อกันได้อย่างนั้นใช่ครับอันนี้มันคือจุดเปลี่ยนของผมตรงที่ว่าเฮ้ยมันเกิดแรงบันดาลใจ inspiration ละอันนี้ก็คือจุดเปลี่ยนของเราทั้งหมดนะครับแล้วมันมีจุดเปลี่ยนปัญหามากมายนู่นอย่างที่บอกเรื่องของเรื่องรถด้วยเรื่องอะไรด้วยมันมีจุดเปลี่ยนเยอะแยะตรงนี้แต่ตรงนี้เป็นจุดใหญ่ที่เราได้ไปบวชมาปุ๊บโอ้โหมันสุดยอดเลยเราเรียนตอนชั้นมัธยมนะศาสตร์พระพุทธศาสนาเจ้าชายสิทธัตถะไม่เคยคิดว่าเฮ้ยเรามานั่งในดินแดนที่เราเคยเรียนเมื่อตอนประถมเหรอเนี่ยอย่างเงี้ยครับครับอันนี้ก็คือจากการที่ได้ไปบวช15วันก็คือมันเชื่อมโยงกับการที่เราไปบวชที่อินเดียด้วยอินเดียด้วยครับได้อะไรจากในประเทศอินเดียที่เราไปบวชบ้างคะรู้ว่าบรรลุธรรมได้เชื่อไหมในชาตินี้ยังไงคะอึ้งเนาะไม่น่าเชื่อคนเราคิดว่าเอ๊ะมันผมเขียนอยู่ในหนังสือพิมพ์ไทยรัฐตัววันนี้นะลองไปเซิร์ชดูชื่อผมนะครับใน Google แล้วก็จะมีผมเขียนในไทยรัฐ5ตอนมันมีอยู่ที่เขาคิชกูดเนี่ยนะครับพระสารีบุตรเนี่ยถวายงานพระพุทธเจ้าเขาคิชกูดคือพระเจ้าได้ตรัสรู้แล้วก็ไปที่เขาคิชกูดก็มีพระสารีบุตรมีอีกคนนั่งฟังนะครับพอนั่งฟังปุ๊บเนี่ยพระพุทธเจ้าก็เทศให้ฟังในขณะเดียวกันเนี่ยอีกคนที่ฟังเนี่ยไม่ได้เก็ตแต่พระสารีบุตรเนี่ยเก็ตพระพุทธเจ้าเลยบอกว่าพระสารีบุตรเนี่ยได้บรรลุธรรมแล้วแต่อีกคนนี่ก็เรียกว่าฤาษีนอกศาสนาไว้ผมยาวไม่เก็ตอะไรแต่พระสารีบุตรนี่แค่บกพัดถวายงานพัดให้กับพระพุทธเจ้าสถานที่อย่างนี้ผมก็ไปเยือนมาแล้วนะครับดีมากมันก็ประเด็นของผมทำไมถึงพูดอย่างนี้นับวันนี้เราจะหาคนอย่างพระพุทธเจ้าในภพนี้ได้อย่างไรที่พูดปุ๊บเนี่ยทำให้คนบรรลุธรรมได้ถามว่าในภพนั้นก็คือภพของพระสารีบุตรที่พระเจ้าท่านตรัสรู้แล้วท่านเทศให้สารีบุตรได้บรรลุธรรมได้เป็นบุตรด้า CEO มากเลยนะครับเพราะนั้นตรงนี้เนี่ยจุดหนึ่งก็คือสิ่งที่เราได้คือเรารู้ว่าบรรลุธรรมในชาตินี้อย่างกรณีของสารีบุตรแต่ในภพนี้เราจะหาได้ยังไงเช่นสมมติว่าพระสังฆราชปัจจุบันพระโลหิตก็ได้ยินข่าวมาแล้วว่าท่านเป็นพระธาตุอย่างเงี้ยการที่จะดูใครเป็นอย่างพระพุทธเจ้าได้ก็ดูด้วยโสดาบันสกิทาคามีอนาคามีพระอรหันต์คือลำดับขั้นการหลุดพ้นนะครับตรงนี้สามารถที่จะเข้าข่ายไหมคนคนนั้นที่อยู่ในปัจจุบันในภพนี้อยู่ในข่ายของการลำดับขั้นการหลุดพ้นไหมอยู่ในข่ายของละสังโยชน์สิบได้ไหมโสดาบันจะเป็นได้อย่างไรสกิทาคามีเป็นยังไงอนาคามีเป็นยังไงสุดท้ายที่จะไปถึงได้ก็คือพระอรหันต์ซึ่งตรงนี้เป็นประเด็นที่ตรงที่ว่าคนอย่างผมเนี่ยเมื่อไปศึกษาปุ๊บแล้วเราจะหาคนอย่างพุทธเจ้านี่ได้ยังไงก็เราก็ไปหาครูบาอาจารย์นะก็หลายสิ่งหลายอย่างผมก็เลยบอกว่าเราอาจจะเปรียบเทียบว่ากรุงเทพเนี่ยกับสิงคโปร์กรุงเทพคือมนุษย์ทุกคนที่จะเดินทางไปสิงคโปร์สิงคโปร์คือสายนิพพานเราเดินทางไปตรงนี้จุดนี้เรามีโอกาสเดินทางได้3อย่างทางน้ำทางบกทางอากาศถ้าวิบากกรรมเยอะหน่อยไปทางไหนดีคุณพี่คุณแอนทางเรือนี่รู้สึกว่าจะ30วันนะค่ะก็คือวิบากกรรมเยอะจะเจอนั่นอีกในขณะเดียวกันถ้าเกิดบุญเยอะหน่อยก็เป็นทางรถแล้วกันนะครับอาจจะแค่24ชั่วโมงค่ะบางคนก็ขับจักรยานนะเพราะว่ากรรมเยอะนานขนาดนี้นานเยอะถ้ามีบุญเยอะนะบินไปเลยบินไปแค่2ชั่วโมงถ้าบินเยอะอีกเอา F16 แล้วกันครึ่งชั่วโมงเลยนี่หมายความว่าถ้าเปรียบเทียบให้รู้ว่าเนี่ยผมเองคุณเองมนุษย์ทุกคนเนี่ยอยู่ในเวียนว่ายตายเกิดวัฏสงสารเนี่ยนะครับเพราะนั้นตรงนี้เนี่ยเราจะไปเส้นทางไหนอยู่ที่บุญบารมีของแต่ละคนที่สะสมมาในภพนี้ชาตินี้นะครับนี่คือจุดหนึ่งที่เราเปรียบเทียบให้เห็นว่านิพพานคือสำนักนั้นสำนักนี้สิงคโปร์คือสำนักนั้นสำนักนี้หลวงปู่มั่นหลวงอะไรเนี่ยประมาณนี้เพราะนั้นแต่ผมขอเป็นทางสาย
สาย F16 นะครับครับเพราะว่าได้ไปบวชแล้วท่านพระธรรมทูตบอกว่าเราเป็นบุตรสักยะวงศ์บวชใต้ต้นพระศรีมหาโพธิ์บุตรสักยะวงศ์คือตระกูลของเจ้าชายสิทธัตถะครับค่ะโอ้คุณธนัทคะเรื่องราวกำลังสนุกเลยค่ะแต่ว่าช่วงแรกของรายการเราหมดลงแล้วค่ะ คุณผู้ชมคะเรื่องราวต่างๆยังมีอีกเยอะเลยค่ะเดี๋ยวเรามาดูว่าหลังจากที่คุณธนัทได้ศึกษาธรรมมาแล้วจะนำมาปรับใช้ในชีวิตประจำวันยังไงชีวิตของคุณธนัทจะเปลี่ยนแปลงไปยังไงติดตามชมช่วงหน้าค่ะนับตั้งแต่การศึกษาพระพุทธศาสนาในรูปแบบมหาวิทยาลัยเกิดขึ้นครั้งแรกที่นาลันทาแห่งชมพูทวีปจนกระทั่งมาถึงประเทศไทยดินแดนสุวรรณภูมิที่รับพระพุทธศาสนาต่อมาและได้ทำนุบำรุงพระพุทธศาสนามาจนรุ่งเรืองในทุกยุคสมัยจวบจนในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาจุฬาลงกรณ์พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวพระปิยมหาราชรัชกาลที่5แห่งพระบรมจักรีวงศ์ทรงมีพระราชดำริสถาปนาสถาบันการศึกษาพระพุทธศาสนาชั้นสูงขึ้นโดยในครั้งแรกนั้นทรงย้ายโรงเรียนสอนพระปริยัติธรรมจากวัดพระศรีรัตนศาสดารามมาสถาปนาเป็นมหาธาตุวิทยาลัยเมื่อปีพุทธศักราช2430และต่อมาในวันที่13กันยายนปีพุทธศักราช2439มีพระบรมราชโองการเปลี่ยนนามใหม่ว่ามหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยเพื่อให้เป็นสถานศึกษาพระไตรปิฎกและวิชาชั้นสูงสำหรับพระภิกษุสามเณรและคฤหัสถ์การศึกษาตามพระราชประสงค์ของรัชกาลที่5ในรูปแบบมหาวิทยาลัยสมัยใหม่เปิดดำเนินการเมื่อวันที่18กรกฎาคม2490โดยการเริ่มของพระพิมลธรรมช้อยฐานทัตตะเถระอธิบดีสงฆ์วัดมหาธาตุรูปที่15พร้อมพระเถระจำนวน57รูปโดยเปิดสอนคณะพุทธศาสตร์เป็นคณะแรกตามด้วยคณะครุศาสตร์คณะมนุษยศาสตร์คณะสังคมศาสตร์มหาวิทยาลัยได้พัฒนาการสอนและการบริหารภายในองค์กรให้เข้าสู่ระบบสากลโดยมีอธิการบดีเป็นผู้บริหารสูงสุดจนกระทั่งในปีพุทธศักราช2512มหาเถระสมาคมได้ออกคำสั่งมหาเถระสมาคมรับรองมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยให้เป็นมหาวิทยาลัยสงฆ์แห่งคณะสงฆ์ไทยและในปีพุทธศักราช2527รัฐสภาได้ตราพระราชบัญญัติกำหนดวิทยฐานะผู้สำเร็จวิชาการศึกษาพระพุทธศาสนาเป็นการรับรองศักดิ์และสิทธิ์แห่งปริญญาบัตรของมหาวิทยาลัยต่อมาปีพุทธศักราช2540รัฐสภาได้ตราพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยมีผลให้มหาวิทยาลัยมีสถานะเป็นนิติบุคคลและเป็นมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยได้กำหนดวิสัยทัศน์ของมหาวิทยาลัยไว้ว่าเป็นศูนย์กลางการศึกษาพระพุทธศาสนาที่ผลิตคนดีและคนเก่งอย่างมีสมรรถภาพจัดการศึกษาและวิจัยดีอย่างมีคุณภาพบริการวิชาการดีอย่างมีสุขภาพบริหารดีอย่างมีประสิทธิภาพเมื่อปีพุทธศักราช2542ได้จะสร้างมหาวิทยาลัยแห่งใหม่ณตำบลลำไสอำเภอวังน้อยจังหวัดพระนครศรีอยุธยาและได้ย้ายที่ทำการไปอยู่ที่สำนักงานใหญ่แห่งใหม่นี้ตั้งแต่วันที่1ตุลาคม2551เป็นต้นมาการเป็นศูนย์กลางการศึกษาพระพุทธศาสนาทำให้มหาวิทยาลัยมีการขยายสาขาไปยังภูมิภาคต่างๆภายในประเทศประกอบด้วย10วิทยาเขต12วิทยาลัยสงฆ์5โครงการขยายห้องเรียน19หน่วยวิทยาบริการและขยายการจัดการศึกษาไปยังต่างประเทศด้วยการจัดตั้งสถาบันสมทบ7แห่งในประเทศ1แห่งที่อำเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลาและต่างประเทศ6แห่งคือสาธารณรัฐเกาหลีจีนไทเปประเทศสิงคโปร์2แห่ง
ประเทศศรีลังกาและประเทศฮังการีนอกจากนั้นแล้วมหาวิทยาลัยยังมีบทบาทในการประสานงานกับชาวพุทธและผู้นำศาสนาทั่วโลกในการจัดการประชุมนานาชาตินอกจากนั้นมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยได้ร่วมกับสมาคมมหาวิทยาลัยพุทธศาสนานานาชาติจะทำโครงการสหบรรณานุกรมตำราทางพระพุทธศาสนา Union Catalog of Buddhist Texts หรือ UCBT ร่วมกันขึ้นเป็นครั้งแรกของโลกเพื่อให้ได้รายการตำราทางพระพุทธศาสนา4ภาษาหลักได้แก่ภาษาบาลีภาษาสันสกฤตภาษาจีนและภาษาทิเบตที่สามารถออนไลน์ได้ทั่วโลกในปี2554พร้อมทั้งได้จัดตั้งสถาบันภาษามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยเพื่อเป็นแหล่งศึกษาและพัฒนาภาษาต่างประเทศของพระภิกษุสามเณรให้สามารถศึกษาและเผยแผ่พระพุทธศาสนาแก่ชาวโลกได้อย่างมีประสิทธิภาพทั้งหมดนี้คือก้าวย่างสำคัญของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยต่อพระพุทธศาสนาในระดับนานาชาติประยุรวงศาวาสเป็นพระอารามหลวงชั้นโทชนิดวรวิหารผู้สร้างวัดคือสมเด็จเจ้าพระยาบรมมหาประยุรวงศ์ดิษฐ์บุญนาคเป็นบุตรชายของท่านเจ้าพระยาอัครมหาเสนาผู้เป็นต้นสกุลบุญนาคท่านดิษฐ์บุญนาคเมื่อครั้งดำรงตำแหน่งเป็นเจ้าพระยาพระคลังว่าที่กรมท่าและสมุหพระกลาโหมได้อุทิศสวนกาแฟสร้างเป็นวัดขึ้นเสร็จแล้วถวายเป็นพระอารามหลวงในสมัยพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่3ได้รับพระราชทานนามว่าวัดประยุรวงศาวาสวัดประยุรวงศาวาสวรวิหารนี้ชาวบ้านมักเรียกว่าวัดรั้วเหล็กเหตุพระมีรั้วเหล็กแวดล้อมขอบเขตล้อมรอบทั้งชั้นนอกและชั้นในโดยมีปูชนียสถานและโบราณวัตถุที่สำคัญประกอบด้วยพระอุโบสถพระวิหารพระพุทธนาคและศาลาการประเรียนพระบรมธาตุมหาเจดีย์พรินทรปริยัติธรรมศาลาเป็นห้องสมุดประชาชนแห่งแรกในประเทศไทยต่อมาพุทธศักราช2550ได้ดำเนินการบูรณะปฏิสังขรณ์จนแล้วเสร็จและเปิดเป็นพิพิธภัณฑ์พระมีชื่อว่าประยูรพันธาคารและอุทยานเขามอเขาเต่าการสร้างวัดได้เริ่มตั้งแต่ปีพุทธศักราช2371สร้างอยู่8ปีจึงสำเร็จและได้มีการฉลองวัดเมื่อวันที่13มกราคมพุทธศักราช2379วัดประยุรวงศาวาสวรวิหารเป็นวัดที่โดดเด่นและงดงามด้วยพระบรมธาตุมหาเจดีย์ซึ่งเป็นเจดีย์ทรงลังกาที่สูงและใหญ่ที่สุดในสมัยกรุงรัตนโกสินทร์ตอนต้นเป็นสถานที่บรรจุพระบรมสารีริกธาตุสมเด็จเจ้าพระยาบรมมหาประยุรวงศ์เริ่มสร้างพระเจดีย์องค์ใหญ่นี้ขึ้นแต่พระเจดีย์ยังไม่ทันแล้วเสร็จผู้สร้างก็ถึงแก่พิราลัยไปก่อนเมื่อพุทธศักราช2398ต่อมาสมเด็จเจ้าพระยาบรมมหาศรีสุริยวงศ์ช่วงบุญนาคได้สร้างพระเจดีย์ต่อจนเสร็จสมบูรณ์ในสมัยพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่4ปลายปีพุทธศักราช2549องค์พระบรมธาตุมหาเจดีย์เกิดการทรุดเอียงตัวลงทางแม่น้ำเจ้าพระยาพระพรหมบัณฑิตศาสตราจารย์ประยูรธรรมจิตโตได้ดำเนินการบูรณะปฏิสังขรณ์องค์พระบรมธาตุมหาเจดีย์จนเป็นเหตุให้พบพระบรมสารีริกธาตุและพระกรุโบราณจำนวนมากมายวัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร
เป็นวัดที่มีชื่อเสียงด้านนักเทศนับตั้งแต่สมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์จีเป็นเจ้าอาวาสรูปที่3ท่านเป็นพระนักเทศเทศนาโวหารดีลีลาสาริกาป้อนเหยื่อวัดประยุรวงศาวาสวรวิหารเริ่มดำเนินการฝึกอบรมพระนักเทศจนถึงปัจจุบันรุ่นที่20มีพระสงฆ์จบหลักสูตรวิชาการเทศนามากกว่า 5,000 รูปปี2556นี้เป็นโอกาสอันดีที่ได้เฉลิมฉลองสมโภชพระอาราม185ปีวัดประยุรวงศาวาสและสมโภชหิรัญบัตรพระพรหมบัณฑิตผลงานสำคัญที่ปรากฏประจักษ์ของพระพรหมบัณฑิตในฐานะเจ้าอาวาสวัดประยุรวงศาวาสวรวิหารได้แก่ดำเนินการบูรณะปฏิสังขรณ์พระบรมธาตุมหาเจดีย์พรินปริยติธรรมศาลาอุทยานเขามอเขาเต่าและให้มีการรื้อฟื้นท่าเรือและศาลาท่าน้ำของวัดประยุรวงศาวาสวัดประยุรวงศาวาสวรวิหารเป็นสำนักปฏิบัติธรรมดีเด่นที่มีบทบาทสำคัญในการเป็นศูนย์รวมใจของพุทธศาสนิกชนด้วยความงดงามของพระอารามความสามารถของพระนักเทศจากสำนักวัดประยุรวงศาวาสเป็นสำนักที่มีความสมบูรณ์พร้อมทั้งปริยัติปฏิบัติและปฏิเวทด้วยการบริหารตามหลักธรรมาภิบาลและนโยบายของพระพรหมบัณฑิตทำให้การดำเนินงานในทุกภาคส่วนของวัดประยุรวงศาวาสทั้งการปกครองการศึกษาการเผยแผ่สาธารณสงเคราะห์และสาธารณูปการเป็นไปอย่างบูรณาการเพื่อกูลซึ่งกันและกันอันเป็นผลให้สาธุชนทุกหมู่เหล่าเลื่อมใสศรัทธาในบวรพุทธศาสนาสืบไปคนน่ารักก็เลยตามมาจริงหรือเปล่าอยากรู้จักฉันบอกไว้ก่อนเลยนะว่าฉันไม่ชอบฝรั่งฉันชอบผู้ชายไทยฉันชอบผู้ชายไทยชอบผู้ชายไทยพ่อสู้ผู้ชายไทยได้ไหมยูมักครอบคุณบ่ยูพิมพ์แต่หัวท่องล่ะบอกคนทำงานของพ่อมาของไทยบอกมาของนอกแต่ว่าถ้ามาอีหลีไปปวดไปครับครับคุยกับพระนั่งลงพนมมือคราวนี้มีอะไรก็ว่ามาพระผมอยากบวชเอาจริงเหรอผมทำได้ให้บวชเถอะ
ถ้าอย่างนั้นให้มาเป็นเด็กวัดก่อน7วันถ้าทำได้หลวงพ่อถึงจะให้บวชว่าให้เรียกหลวงพ่อว่าหลวงพ่อไม่ใช่พระงานพระก็เรียกผมว่าลูคัสไม่ใช่ฝรั่งมณีสิกขาปัทังสมาธิยามิอะทินาทานาเวรมณีสิกขาปัทังสมาธิยามิกาเมสุมิสาจาราเวรมณีสิกขาปัทังสมาธิยามิมุสาวาทาเวพระมณีสิกขาปัทังสมาธิยามิสุราเมรยมัสสะปมาทัตถานาเวรมณีสิกขาปัทังสมาธิยามิช่วยเขาล้างจานโอ้บวชขาถ้าอย่างนั้นก็ไม่ได้บวชแล้วโอเคโอเคโอเคช่วยเลยดึงถอดแล้วจริงกินเดียวกันก่อนนั่งก่อนนั่งก่อนนั่งก่อนมา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 คุยกันโยมคงบวชไม่ได้โยมกลับไปเถอะทำไมอ่ะดูสภาพของโยมสิศีลของสงฆ์ตั้ง227ข้อโยมจะรักษาได้อย่างไรแต่ถ้าโอกาสองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าศาสดาแห่งศาสนาพุทธ
ยังต้องใช้ความเพียรพยายามกว่าจะตรัสรู้ได้เป็นพระอรหันต์ถึงได้กำเนิดศาสนาพุทธที่สืบทอดกันมายาวนานถึงปัจจุบันแต่สิ่งที่โยมกระทำอยู่นั้นเทียบไม่ได้แม้แต่เศษเสี้ยวความเพียรของพระองค์โยมยังหวังจะได้อะไรจากธรรมะที่ปัสสะจากความตั้งมั่นของโยมหรือโยมคงบวชไม่ได้หรอกกลับไปเถอะหลวงพ่อผมจะขออยู่เป็นเด็กวัดกับหลวงพ่อกราบลาครับหลวงพ่อประสบการณ์ที่เมืองไทยในครั้งนี้ผมจะไม่มีวันลืมธรรมะคือธรรมชาติจะนับถือศาสนาอะไรก็ขอแค่มีสติตื่นตัวอยู่เสมออาจเจอคนมากมายนับร้อยพันบางก็ใครเหมือนกับเป็นคนในฝันที่ฉันยังเฝ้ารอรอสักฉันนั้นรันยังคงเชื่อในคำว่าพรหมลิขิตแต่ชีวิตในความเป็นจริงนั้นเราไม่เคยได้พบกันหากความรักนั้นไม่ได้มีอยู่เพียงแค่ในความฝันฉันก็พร้อมจะเจอเชื่อว่าจะพบเธอสู่ช่วงที่2ของรายการธรรมะสร้างสุขค่ะหลังจากที่คุณธนัทได้ไปศึกษาธรรมะในประเทศอินเดียแล้วนะคะก็แน่นอนว่าจะต้องมีอะไรเปลี่ยนแปลงหรือว่ามีสิ่งที่ไม่เคยเห็นมาก่อนความแตกต่างการใช้ชีวิตก่อนและหลังในการปฏิบัติธรรมนี้เป็นอย่างไรบ้างคะครับขอบคุณคุณบิ๊กคุณแอนครับคือมันเปลี่ยนค่อนข้างมากนะฮะค่ะจากการที่เรารู้ว่าได้เล่าว่าประสบความสำเร็จมันค่อนข้างจะเร็วค่ะเป็นเด็กที่สามารถซื้อรถซื้อบ้านได้ตัวเองตั้งแต่ตอนเรียนไม่ถึงอายุ20เกิดความมั่นใจตัวเองมากขึ้นนะครับแล้วก็เปลี่ยนชีวิตไปเรียนออสเตรเลียแล้วกลับมาก็ประสบความสำเร็จอีกมันประสบความสำเร็จค่อนข้างที่จะเร็วความมั่นใจตรงนี้ก็เหมือนกันนะครับเพราะว่ากลายเป็นคนที่มั่นใจตัวเองเซลล์สูงมากนะครับแล้วเมื่อก่อนเนี้ยนะครับไม่ได้เข้าธรรมะเนี่ยก็เป็นคนที่โกรธนะครับแล้วก็ไม่ค่อยยอมเหมือนไม่ยอมคนพอไปเรียนออสเตรเลียมาไม่ได้เอาวัฒนธรรมต่างชาติมาหรอกแต่สิ่งที่เราไปแพ้คนต่างชาติเวลาเรียนภาษาเขาถามเนี่ยเราเงียบแต่คนอินโดคนสิงคโปร์คนเกาหลีเนี่ยพูดฉะฉานมากเราบอกเฮ้ยมันเป็นสิ่งที่ดีนะทำไมเราเงียบอยู่ทำไมเนี่ยเพราะว่าวัฒนธรรมไทยสอนแบบนี้ก็หลังจากนั้นพอกลับมาปุ๊บเราก็ได้มีโอกาสได้โต้ได้ตอบได้คุยฉะฉานนะครับแล้วก็ เป็นคนเหมือนเด็กนอกตรงที่ว่าเอ้ยเราเด็กนอกนะบางคนก็อาจจะไม่คิดแต่เราดื่มไวน์อย่างนี้นะครับเท่ผมไม่คนไม่สูบบุหรี่นะครับเพราะว่าคุณพ่อเป็นตัวอย่างที่ดีคือไม่สูบบุหรี่แต่ดื่มไวน์ก็ถือว่าเท่นะนะครับก็ตอนนั้นนะครับไวน์ทุกชนิดศึกษาหมดนะครับเป็นเด็กใหม่เปิดบริษัททัวร์เนี่ยตัวเองก็ยังไม่แต่งงานนะครับเป็นหนุ่มที่ประสบความสำเร็จค่อนข้างจะเร็วมากไฟแรงแต่เด็กไฟแรงมากเพราะนั้นพอตรงนั้นมาปุ๊บเนี่ยพอหลังจากตรงนั้นมันเกิดมาถึงจุดเปลี่ยนวิกฤตต่างๆแล้วมาถึงตัวที่เราไปศึกษามาสิ่งแบบนี้เปลี่ยนโดยสิ้นเชิงเลย1มาถือมังสวิรัติอ๋อนี่ทานมังเหรอคะ
ท่านมังมาปีมา3ปีฮะตั้งแต่ปี48 49 50นะครับก็คือถือศีลนะครับทานมังสวิรัติไอเหตุที่ทานนี่ก็เพราะว่าตอนแรกเนี่ยตอนที่ไปปรึกษาธรรมะนะครับตอนที่ไม่ได้ไปบวชเนี่ยเขาเชิญบอกว่าคุณก็ให้ไปเล่าเรื่องธรรมะกับครอบครัวแล้วกันบอกโอ้ยพระอาจารย์อย่าเพิ่งไปพูดเลยเพราะว่าผมความรู้แค่อื่นก็บอกว่างั้นเอางี้แล้วกันเอาเล่าว่าธรรมะมาใช้กับครอบครัวยังไงทำนองนั้นก็ไปบรรยายให้เขาฟังปรากฏว่าตอนนั้นเขตเขามาฟังกันประมาณ 3-400 คนก็ชอบพอชอบปุ๊บเฮ้ยเรายังดื่มสุราอยู่เลยนี่ว่ามาบรรยายได้ยังไงมันยังไม่ได้เข้าถึงมันยังไม่เข้าถึงแต่คนเขาชอบในสิ่งที่เราพูดมันมีความรู้สึกว่าตรงนั้นเขาเรียกว่าเวทีจัดสรรให้ผมลดละเลิกจิตสำนึกมันกลับมารีคอร์มันเหมือนแอคทีฟอะจิตวิทยาธรรมมันบอกว่าเฮ้ยต่อไปนี้เลิกละก็เลยตั้งสัจจะอธิษฐานว่าเลิกทำทุกอย่างคือตามกรรมทุกอย่างเหล้าก็ไม่ดื่มอะไรอันนี้คือพอเสร็จปุ๊บก็หลังจากกลับมาหนึ่งถือศีลถือมามังสวิรัติมา3ปีแล้วก็เลิกแต่ตอนนี้ไม่ได้ถือนะครับตอนนี้ก็คือแค่ว่าถือศีลทุกวันพระศีล5นะครับถ้าไม่ได้ไปประชุมไม่ได้ไปไหนก็จะถ้าอยู่ที่บ้านเป็นหลักก็จะถือศีล8นะครับเพราะว่าอีก3ศีลขึ้นมาก็คือเรามาแต่งตัวแบบนี้ไม่ได้เครื่องอาภรณ์อะไรต่างพวกนี้ไม่ได้ตัวทรงตัวสับเฟอร์นิเจอร์ไม่ได้นะครับแต่นอนพื้นเนี่ยเป็นศีลต่อศีล8เนี่ยได้นะครับอย่างเงี้ยนะครับแต่ถ้าเกิดเราจะไปประชุมต่างๆเนี่ยเราก็ถือศีล5พยายามจะระวังให้มากที่สุดอันนี้คือสิ่งที่เราเปลี่ยนแปลงต่างๆนะครับหลังจากที่เราได้ไปศึกษาธรรมะมานะครับแล้วก็รู้ว่าเอ๊ะเกิดมนุษย์เกิดมาทำไมเคยตั้งคำถามว่ามนุษย์เกิดมาทำไมคุณบิ๊กคุณแอนพอทราบไหมแปลกนะเมื่อก่อนนี่พอเกิดมาจากโรงพยาบาลพุทธชินราชปุ๊บก็มีตนคิดว่าตัวเองก็คือเนี่ยชื่อเนี้ยนะครับพอมีชื่อเสียงหน่อยก็ยึดมั่นในชื่อเสียงตัวเองเราประสบความสำเร็จดีมากก็ยึดมั่นในสิ่งนี้ตอนนั้นคือความโง่ของเราเพราะเราไม่มีศึกษาไม่รู้จักธรรมะนะครับพอรู้จักธรรมะปุ๊บเนี่ยเรารู้เลยว่ามนุษย์เนี่ยเกิดมาจากอะไรรู้มนุษย์ในร่างกายของมนุษย์ทุกคนเนี่ย 7,000 กว่าล้านคน 67 ล้านคนในเมืองไทยแยกเป็น2 อย่างคือแยกเรื่องรูปเรื่องนามรูปกับนามรูปคือแตะได้คือกายนามคือดวงจิตแตะต้องไม่ได้นะครับรู้ไหมว่าเราเกิดมาเนี่ยชื่อบิ๊กชื่อแอนนี่มันเป็นสิ่งสมมติเองหลังไปจากศึกษาเรารู้แล้วว่าอ๋อมนุษย์นี่มันเกิดมาจากธรรมชาติทั้ง4ธรรมชาติทั้ง4คืออะไรคือดินธาตุดินธาตุลมธาตุน้ำธาตุไฟและอีกอย่างในตัวคนเนี่ยก็คือนามก็คือดวงจิตเพราะนั้นมนุษย์ทุกคนคุณบิ๊กคุณแอนรู้ไหมว่าผมเพิ่งรู้นะเนี่ยโง่มากเพิ่งมาฉลาดตอนนี้พอจะเปิดเนี่ยพอจะเปิดตัวเองได้ว่าโอ้โหเราโง่อยู่นานมาเรียกตัวเองยึดติดต่างๆมากมายยึดติดชื่อเสียงติดนู่นตรงนี้เป็นวัตถุนิยมเยอะมากเพราะเราได้ไปเสพมาไงไปเสพออสเตรเลียแล้วผมเดินทางมา50กว่าประเทศทั่วโลกโอ้ไปเสพอะไรสิ่งที่มันสิ่งวิไลก็คิดว่ามันเป็นความสุขเป็นความอะไรแต่ในที่สุดเนี่ยจะบอกว่าธาตุทั้ง4ดินน้ำลมไฟประกอบเป็นร่างกายมนุษย์ในร่างกายมนุษย์ธาตุดินคืออะไรพอเราดับร่างสังขารลงไปปุ๊บคุณพี่คุณแนนรู้ไหมว่าธาตุดินก็คือกระดูกในร่างกายของมนุษย์มันเผาซึมซึนสู่เวลาเราไปลอยอังคารเห็นไหมฝุ่นซึมดินเห็นไหมครับน้ำในร่างกายแน่นอนคือน้ำมูกน้ำลายน้ำในร่างกายเราเนี่ยคือธาตุน้ำเห็นไหมครับน้ำปัสสาวะน้ำอะไรต่างพวกนี้นะครับน้ำย่อยน้ำอะไรเยอะแยะธาตุดินธาตุน้ำธาตุลมนะลมก็แน่นอนลมหายใจนะครับบางคนก็ผายลมด้วยนะครับธาตุลมธาตุไฟก็แน่นอนความโกรธหลงอะไรต่างอารมณ์โกรธนั่นมันคือทุกสิ่งนี่คือมันรวมมาเป็นมันมาคลอดเป็นคนสิ่งเดียวสิ่งใช่พอเสร็จปุ๊บเนี่ยคุณรู้ไหมว่าหลังจากที่อยู่ในครรภ์มารดา9เดือนเนี่ยนะครับเสร็จปุ๊บดวงจิตดวงนั้นก็คือดวงจิตที่จุมามาเกิดเนี่ยก็ต้องเป็นเขาเรียกว่าดวงจิตตรงนี้ถ้าเกิดดับร่างสังขารปุ๊บพอเผาปุ๊บเนี่ยดินน้ำลมไฟคืนสู่ไปหมดเลยร่างกายเราคืนสู่ดินน้ำลมไฟเหลืออย่างเดียวคือเหลือดวงจิตดวงจิตตรงนี้มันถึงต้องพัฒนาไปถึงไหนพัฒนาไปถึงโสดาบันสกิทาคามีอนาคามีและอรหันต์พอเราได้ยินกับอรหันต์แล้วบิ๊กกับแอนก็อาจจะคุ้นๆบ้างหรือไม่ได้ยินบ้างเอ๊ะโสดาบันมันคืออะไรสกิทาคามีอนาคามีแต่อรหันต์ไม่ได้ยินได้ยินอ๋อเลยโอเคมันต้องพัฒนาจิตไปถึงนี้ถึงบอกว่าพอร่างกายหลับร่างสังขารปุ๊บเนี่ยมันคืนสู่ธรรมชาติทั้ง4เราเกิดมาทำไมเหลือดวงจิตเท่านั้นเองที่เราบอกว่าเอ๊ะมันจะขึ้นสวรรค์หรือลงนรกวินาทีตรงนี้นะครับเพราะนี้เกิดมาเพื่ออะไรก็เราเพิ่งรู้ว่าเราเกิดมามันเป็นวัฏฏะสงสารเวียนว่ายตายเกิดเกิดมาเพื่อชดใช้กรรม
รรมทั้งกรรมดีกรรมคือการกระทำทำดีทำไม่ดีในขณะเดียวกันก็เรารู้ว่าคุณบิ๊กคุณแอดก็รู้ว่าเอ๊ะสิ่งที่เราทำไปเนี่ยมันมีทั้งกรรมดีและกรรมไม่ดีมาตอบสนองนะครับในภพนี้ชาตินี้ทำไมคุณบิ๊กคุณแอนหน้าตาสวยแบบนี้มีผิวพรรณดีอย่างนี้มันเป็นเรื่องของบุญเท่านั้นทุกอย่างเป็นเรื่องของบุญหมดเลยนะครับเพราะนั้นเราเกิดมาเนี่ยจริงๆไม่ใช่เกิดมาเพื่อสะสมกิเลสเกิดมาเพื่อเกิดเขาเรียกว่าอกุศลกรรม3นะสิ่งที่ไม่เป็นมงคล3ประการที่ติดล้างเหนียวล้างใจมนุษย์ทุกคนพี่ด้วยโลภะโทสะโมหะโลภโกรธหลงตัวนี้3ตัวนี้มันเหนียวล้างแก่นของพุทธศาสนาอยู่ตรงนี้เองไม่ต้องไปดูกับพี่ดูแก่นดูพี่ไปตรงที่ว่าจิตไม่ต้องกลับมากำเริบปฏิบัติแค่นี้จิตไม่ต้องกลับมากำเริบคือไม่กำเริบจากอะไรกำเริบจากโลภโกรธหลงลองสังเกตดูโอ้ใครมาทำเราก็โกรธแล้วถูกไหมอันนี้ตัดไม่ได้แต่เราก็บอกว่ากิเลสเขาไม่ใช่กิเลสเราเรื่องการเกิดของคนมนุษย์ขึ้นมาเราเกิดมาเพื่อสร้างบุญบารมีเพื่อไปเกิดภพภูมิสูงยิ่งขึ้นแต่ณวันใดที่เรายังไม่ไปถึงอรหันต์โสดาบันสกิทาอนาคาพระอรหันต์เราก็ทำบุญสุนทานทำทานรักษาศีลภาวนาวิปัสสนาเพื่ออะไรทำความดีทุกวินาทีที่ทำได้ทุกวันด้วยอย่างนี้เรากำลังให้ธรรมทานกับคนเหมือนกันนี่คือบุญกุศลสูงสุดที่ชี้ให้คนเห็นแสงสว่างเห็นธรรมที่พี่บอกตั้งแต่ตอนต้นว่ามันเป็นหน้าที่ของพี่นะครับเป็นหน้าที่ที่มีความสุขด้วยเพราะนั้นตรงนี้ที่บอกว่าชี้มาเพื่อสร้างบารมีแต่ถ้าเกิดเรายังไม่ได้ไปถึงลำดับขั้นที่4แต่เราเกิดมาสว่างไปสว่างสว่างคือเกิดรูปร่างเสียงหล่อสวยบุคลิกดีครบ32ผิวพรรณดีหล่อสวยมีบ้านอาภรณ์ทุกอย่างปัจจัย4พร้อมมีรถพร้อมมีคนรับใช้พร้อมมีเงินทิ้งไว้ให้แต่ถ้าเกิดในภพนั้นคุณกลับมืดทำแต่ความชั่วถือว่าไม่พบศีลธรรมไม่พบพุทธศาสนาเกเรเกตรงเรียนไม่จบคิดว่ามีเงินมีทองอันนี้เขาเรียกว่ามืดไปก็คือตายไปก็ไม่รู้ว่าพุทธศาสนาอะไรแต่ขนาดเดียวกันมีความสุขเราก็ไม่ทิ้งธรรมนะครับโลกนี้ต้องการคนรู้ธรรมเนี่ยเยอะมากแต่ต้องการคนประพฤติปฏิบัติธรรมไม่ใช่รู้แบบทฤษฎีอย่างเดียวต้องรู้แบบปฏิบัติด้วยเพราะฉะนั้นเรารู้แล้วนะคุณพิคคุณแดนก็คือร่างกายเนี่ยเราเกิดมาจากธรรมชาติทั้ง4เหลือสิ่งอย่างเดียวนะครับทำให้ผมรู้ว่าก่อนปฏิบัติหลังปฏิบัติเฮ้ยเราเปลี่ยนแปลงตัวเองเยอะแยะโอ้โหองค์ความรู้มาให้เราเยอะแยะเราโง่อยู่ตั้งนานวะเนี่ยทำไมเราไม่รู้ตั้งแต่นั้นแล้วผมจะไม่ได้ต้องแต่งงานผมจะได้ไปบวชเลยอยากบวชเลยนะเพราะนั้นก็นี่คือเกิดมาเพื่อสร้างบารมีสร้างบารมีเพื่ออะไรก็เพื่อไปลำดับขั้นการหลุดพ้นแต่ถ้าเกิดยังเป็นวัฏสงสารเวียนว่ายตายเกิดอีกในภพนั้นเพื่อให้พันครบ 5,000 ปีตามคำทำนายของพระพุทธศาสนาเนี่ยถ้าเราเกิดอีกภพนึงอย่างน้อยอย่างที่บอกไงสว่างมาพร้อมทุกอย่างเลยเพราะเราสะสมศีลธรรมคนที่จะเกิดเป็นมนุษย์ได้อย่าลืมนะทุกวันพระทำให้ได้ถือศีล 5ไม่ยากตอนแรกผมบอกยากมากเลยเป็นไปได้ไงทุกวันนี้โอ้โหทำง่ายมากเลยไม่ต้องลองทำเหมือนขับรถอ่ะพอขับปุ๊บโอ้โหขึ้นไปสบายแล้วขับเลี้ยวนู้นเลี้ยวนี้อันนี้คือก่อนที่เราไม่รู้เรื่องธรรมะแล้วเรามารู้ธรรมะโอ้โหมันองค์ความรู้ต่างๆมากมายผมเป็นคนชอบศึกษาภาพรวมทั้งหมดเสร็จปุ๊บก็มาดูก็เรียกว่าแมกโครแล้วก็มาดูไมโครชอบมากนะครับแล้วก็รู้ว่าอ๋อเราต้องปฏิบัติก็คือปัจจตังมันก็เกิดจากเราเรื่อยๆนะครับทุกวันนี้เนี่ยผมทำอะไรตื่นตีห้าครึ่งนะครับสวดมนต์สวดมนต์เสร็จนั่งสมาธิ20นาทีนะครับเสร็จปุ๊บก็ไปตักบาตรตอนเช้าก็ยังทำอยู่ครับยังทำอยู่ทุกวันก็คือกลายเป็นเขาเรียกว่าสันดานไปละแก้ไม่ได้นะครับเพราะตั้งแต่เด็กเสร็จปุ๊บเนี่ยก็ไปหาอาหารก็เรียกว่าทำทานดูแลบุตรบริวารส่งลูกไปเรียนนะครับแล้วก็ตั้งสัจจะอธิษฐานทุกวันพักนะครับว่าถือศีล5ตลอดทั้งวันการตั้งสัจจะอธิษฐานต่อไปอาชีพเราเสียงน้ำเสียงถ้าตั้งสัจจะอธิษฐานครบบุญบารมีเกิดน้ำเสียงก็จะเพาะการเจรจาวาจาเป็นนักการทูตได้เจรจาต่างๆมีเพื่อนมีฝูงเยอะวาจาไพเราะนะครับผู้เจ้าบอกให้พบคนดีคบบัณฑิตวาจาอ่อนน้อมสุภาพอย่างนี้อันนี้ผมก็คิดว่าอ๋อผมเพิ่งมารู้นะทำไมน้ำเสียงผมดีอาจจะเป็นเพราะว่าผมไม่มุสาวาทามั้งก็คือไม่พูดปดไม่พูดจ่อเสียดถึงว่าตอนมัธยมต้นผมได้เด็กมารยาทดีเด่นงงมากเลยพูดดีเด่นนะครับอันนี้ก็คือทำให้เรารู้ว่าคุณพี่คุณแม่ทำให้เราปฏิบัติได้อันนี้แบบพูดถึงภาพรวมก็คือถ้าเราสร้างบุญในชาตินี้ชาติหน้าเราก็จะได้เกิดมามีในสิ่งที่เราต้องการอย่างนี้หรือเปล่าคะใช่ครับเพราะว่าการที่จะเกิดเป็นมนุษย์อย่างที่บอกว่าครบศีล
ห้าแล้วเนี่ยถือศีลห้าสักครั้งหนึ่งก็ได้ถ้าคุณไม่ถือศีลคุณจะไม่กลับมาเป็นมนุษย์เพราะว่าคุณทำกรรมชั่วไปเยอะดังนั้นถ้าเกิดทุกวันนี้พอรู้แล้วอย่างของผมเนี่ยรู้แล้วเพราะว่าเขาเรียกว่าผมประมวลภาพของผมก็คือปี47ผมเปิดพระภูมิตัวเองที่บอกว่าซุ้มเรือนแก้วคือพุทธภูมิพุทธภูมินิพพานผมก็ปฏิบัติเรื่อยมาตอนนี้ทำบ้านเป็นวัดทำบ้านเป็นวัดก็คืออย่างที่บอกนั่งสมาธิสวดมนต์ไม่ต้องไปวัดให้วุ่นวายอยู่ที่นี่ก็สามารถที่จะทำได้ที่บ้านเราก็ทำได้เมื่อกี้ระหว่างรออ่านรายการก็พุทโธไปนี่พุทโธไปนี่ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์เพราะฉะนั้นถ้าเกิดเราปฏิบัติพอรู้แล้วเราก็ต้องทำทานศีลภาวนาให้ครบเราไม่รู้ว่าเราพรุ่งนี้จะมีชีวิตอยู่หรือเปล่าแต่ทำวันนี้ให้ดีที่สุดก็คือทำความดีทุกลมหายใจที่ทำได้นะครับเพราะว่าอยู่ๆปุ๊บคุณพ่อผมนอนหลับไปไม่ตื่นเลยลูกสาวผมที่รักมากที่สุดอยู่ๆก็วันนี้ได้กอดพรุ่งนี้ไม่ได้กอดแล้วเพิ่งเสียไปเมื่อปีที่นี้จริงนะเป็นตัวเด่นของโรงเรียนเป็นธรรมะดีเด่นเรียนเก่งต่างๆอย่างเงี้ยผมสอนครอบครัวลูกหมดเพราะฉะนั้นเมื่อรู้แล้วก็ต้องทำนะครับยกเว้นกรรมมาแทรกเรานะครับให้เราไม่ทำนะครับเพราะฉะนั้นผมตอนนี้ทุกวันนี้ก็คือทำหมดแต่มันมีกรรมเยอะแล้วทางคุณธนัทเองอะค่ะได้ยึดหลักธรรมะข้อไหนนะคะมาใช้ในชีวิตประจำวันนะคะตัวที่มีหลายอย่างเนี่ยผมสรุปขั้นสั้นก็คือการคิดดีพูดดีทำดีมักมีองค์8นี่ก็คือการที่สรุปสั้นๆก็คือศีลสมาธิปัญญาแล้วก็ภาษาผมก็คือการคิดดีการพูดดีการทำดีอย่างต่อเนื่องอย่างสม่ำเสมอสามารถหนีกรรมละลายกรรมตัวเองได้ไม่ใช่แก้กรรมนะคุณพี่คุณแดนหมายถึงก็แบบว่ากรรมที่เราก่อมาแล้วถ้าเราทำดีมันจะค่อยเบาๆถ้าสมมติน้ำหนึ่งแก้วเนี่ยมีอยู่แค่เนี้ยครึ่งแก้วครึ่งแก้วส่วนเนี้ยมันสีดำและคุณพี่คุณแดนแต่ขนาดเดียวกันถ้าเราไม่ทำเลยเรามีแต่ทำกรรมชั่วก็คือไม่ได้ทำเลยพ่อแม่ก็ไม่ได้ดูเรียนหนังสือก็ไม่ได้เรียนเอาแต่เที่ยวอย่างเดียวนะหลายเรื่องหลายอย่างนะครับเอารัดเอาเปรียบเพื่อนฝูงบ้างอะไรหลายเยอะแยะมากมายเพราะนั่นเขาเรียกว่าไม่ได้ทำกรรมดีไว้แต่อย่างผมเนี่ยผมทำตักบาตรเห็นไหมฮะคิดดีนะฮะทำดีแล้วก็พูดดีด้วยนะครับเพราะนั้นคิดดีพูดดีทำดีตลอดแล้วมันก็จะแปรกลายเป็นน้ำขาวไปเรื่อยๆทุกวันทุกวันทุกวันมันก็น้ำดำมันก็ไปเรื่อยๆเรื่อยๆจนมันละลายเป็นน้ำขาวอันนี้เขาเรียกว่าไม่ใช่แก้กรรมนะครับเขาเรียกว่าละลายกรรมตัวเองให้กรรมที่เคยทำไว้ในอดีตชาติเราไม่รู้หรือว่าชาตินี้เราก็ไม่รู้ทำไมเราไม่รู้ตัวถูกต้องโดยไม่ต้องมาส่งผลเราค่ะให้เรารับวิบากกรรม อย่างผมเนี่ยผมไปห้างสรรพสินค้าพาครอบครัวไปโอ้แน่นจังเลยคนมีบุญมาแล้วครอบครัวมีบุญมาแล้วขอที่จอดรถหน่อยทุกทีเลยได้ไหมคะได้ได้ทุกทีเป็นที่มหัศจรรย์มากนะครับก็เจ้าที่เจ้าทางทุกที่มีหมดเนี่ยเทพเทวดาฟังนะเนี่ยฟังทั้งหมดเลยคุณบิ๊กคุณแอนผมทุกคนในเทพเทวดามีสิ่งสถิตเพราะว่าท่านไม่มีร่างสังขารท่านต้องอาศัยเราเป็นร่างสังขารมนุษย์เนี่ยเป็นร่างสังขารที่สามารถประพฤติปฏิบัติธรรมได้นะครับอานิสงส์ของบุญเนี่ยทำบุญเรารู้ว่าทำทานรักษาศีลภาวนาวิปัสสนาอานิสงส์ของบุญมากสุดถ้าทำทานเนี่ยมีทานเสียเงินกับทานไม่เสียเงินทำทานก็คืออย่างที่ผมรู้ผิวเผินตอนนั้นที่เล่าให้ฟังว่าทำบุญตักบาตรสังฆทานสร้างโบสถ์สร้างวิหารทอดผ้าป่ากฐินมีเงิน100ล้านสมมติเรามี100ล้านเราจะบริจาค1ล้านเอาไปสร้างโบสถ์วิหารอานิสงส์บุญก็ยังไม่ได้มากทำนี้ก็เรียกว่าทำทานทำทาน100ครั้งอานิสงส์ของบุญที่จะส่งผลมันยังไม่เท่ากับการรักษาศีล1ครั้งเห็นมั้ยคุณพี่คุณแม่อานิสงส์ของความมากน้อยนะค่ะใช่มั้ยศีล5ศีล8นะศีล10ที่เป็นของเนรละของเราปฏิบัติได้คือศีล5กับศีล8นะครับรักษาศีลอย่างเงี้ยอย่างที่ผมเนี่ยตั้งสัจจะทุกครั้งเนี่ยเวลาวันพระอาทิตย์ละครั้งเนี่ย100ครั้งเนี่ยอานิสงส์ของความบุญเนี่ยยังไม่เท่ากับการนั่งสมาธิวิปัสสนากรรมฐาน1ครั้งทำไมมันต้องเยอะขนาดนั้นตอนแรกผมงงมากเลยแต่เป็นปัจจตังที่เรียนรู้เองทั้งทฤษฎีแล้วก็ปฏิบัตินะครับตัวนี้อย่างที่บอกทำบ้านเป็นวัดทำจนรู้แล้วลมหายใจเข้าออกรู้แล้วรถทางนี้ไปยังไงรู้ว่าช่องทางกรุงเทพไปสิงคโปร์ไปยังไงนะครับเป็นทางลัดรู้หมดเลยครับนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็คือเราต้องฝึกให้มันเป็นประจำว่าเราทำบุญเนี่ยเราไม่รู้ว่าพรุ่งนี้อยู่ๆปุ๊บเดินออกไปปุ๊บจะเกิดอะไรขึ้นหรือเปล่าทุกลมหายใจมีแต่การทำความดีผมตั้งแต่กลับมาจากอินเดียปุ๊บบอกเลยว่าขอหยุดทำกรรมชั่วทั้งปวงจะสะสมแต่คุณงามความดีที่ทำได้การที่เรามาพูดธรรมะเนี่ยกลายเป็นว่าธรรมะก็คือทานทานสูงสุด
แต่สิ่งที่สูงสุดมากกว่าธรรมะในเรื่องของทานการวิปัสสนาไม่ใช่การอโหสิกรรมเวลาคนมาโกรธเนี่ยอย่างเนี้ยเขาโกงเพื่อนโกงผมไปเนี่ยล้านกว่าบาทเนี่ยโกรธมากนะแล้วแถมมาฟ้องเราอีกตอนนั้นใช่ไหมตอนนั้นแต่ตอนนี้อ๋อเราให้เขาอโหสิกรรมแต่ต้องอโหสิกรรมด้วยเพราะนั้นอานิสงส์บุญมันก็จะตกอยู่ที่เราอันนี้เป็นอานิสงส์บุญสูงสุดในฝ่ายทานที่ไม่เสียเงินเพราะว่าอะไรก็เพราะว่าการอภัยทานเนี่ยมันถือว่าการบำเพ็ญพรหมวิหาร4เป็นการบำเพ็ญเมตตาบารมีที่ละโทสะกิเลสได้ละความโกรธได้ใช่มั้ยคุณบิ๊กคุณแอนลองสังเกตลองไปดูสิเราไปอยู่ในทำงานก็น่าจะอยู่ในทำงานที่คนที่เป็นอริยะคือคนที่ประเสริฐแล้วเจอเจ้านายฟาสซี่โกรธอะไรเงี้ยโกรธบ่อยๆโกรธสะสมมันก็กลายเป็นสันดานเพราะนั้นก็ถ้าเป็นผมก็แนะนำว่าถ้าแก้ไม่หายก็เราก็ไปหาสิ่งใหม่ๆดีกว่านะครับในเรื่องของธรรมะลักษณะแบบนี้สิ่งที่สำคัญอีกตัวหนึ่งที่มาใช้ในชีวิตประจำวันนะก็คือพอในเรื่องของการทำงานในชีวิตประจำวันเนี่ยพี่ทำเป็นบริษัทเอกชนเนี่ยนะค่ะเรื่องของการบริหารเนี่ยจะใช้ผมวิหาร4กับลูกๆน้องผมวิหาร4มีอะไรบ้างคุณบิ๊กคุณแดงคือแน่นอนเราท่องเนาะมีเมตตา มีกรุณามีมุทิตามีอุเบกขาสิ่งที่พี่วิเคราะห์ออกมาตลอดทั้งชีวิตที่เราวุ่นวายทั้งหมดเนี่ยคนไทยด้วยนิสัยด้วยเราขาดมุทิตากันยินดีเมื่อคนอื่นได้ดีเนี่ยยากมากเราต้องแก้ตัวนี้กันเยอะๆนะครับอย่างเราเห็นคนอื่นตำแหน่งดีเห็นคนอื่นสวยนะเห็นคนอื่นนะอิจฉาได้แต่อย่ายึดริษยานะผู้หญิงอิจฉาแล้วเก็บไว้ในใจโอ้โหคือต้องยินดีบอกว่าเฮ้ยเราน่าจะทำแบบเขานะครับอย่างที่พี่ศึกตั้งแต่อายุ16 17มาแต่โอ้โหอยากเป็นดีเจเหมือนคนนู้นนะอยากเป็นนักจัดรายการวิทยุอยากโปรดิวเซอร์อยากเข้าอย่างงู้นอย่างงี้เราน่ามีตัวบกพร่องอะไรบ้างปรับปรุงเปลี่ยนใครโอ้คนนี้ดีไม่เคยอิจฉาริษยาเขาเลยนั่นมุทิตาคือยินดีเมื่อคนอื่นได้ดีนะครับอย่างที่เราฟังธรรมะเนี่ยธรรมะสร้างสุดนี่เหมือนกันเราเป็นปัตตานุโมทนาแล้วก็คือเวลาเขาพูดสิ่งที่ดีๆก็อนุโมทนาเขาโดยที่ไม่ต้องลงทุนเลยเช่นคุณบิ๊กคุณแอนไปเห็นว่ามีคนคนหนึ่งเราไม่รู้จักเลยตอนเช้าทำบุญสังฆทานหรือว่าตักบาตรเราไม่ต้องทำอะไรเลยเราแค่บอกว่าสาธุอนุโมทนาแค่นี้เราก็ได้บุญแค่นี้เราก็ได้บุญแล้วแล้วลองคิดดูดิเราพูดอย่างนี้จะเกิดเจอก็พูดสักร้อยครั้งไม่ต้องไปลงทุนอะไรเลยเห็นไหมครับค่ะเพราะนั้นเมตตากรุณาเหมือนกันอยู่แล้วนะครับอย่างที่ผมใช้ที่บริษัทนี้ให้พนักงานไปปฏิบัติธรรมโดยไม่ต้องมาลาหยุดถือว่าเป็นการทำงานไปเลยจริงเหรอคะอันนี้คือสวัสดิการของทางสวัสดิการแล้วอะไรรู้ไหมตอนหลังเนี่ยพอพี่ให้สัมภาษณ์ไปในหนังสือพิมพ์ฉบับหนึ่งค่ะอีกไม่นานละคอรมอหลังจากที่พี่ไปบวชที่อินเดียนะครับปี49450เนี่ยหนังสือพิมพ์เข้ามาสัมภาษณ์บอกพี่ขอเป็นตัวอย่างได้ไหมพี่ก็บอกทุกวันนี้ให้เพราะว่าถ้าเด็กมีจิตที่ดีคิดดีพูดดีทำดีเนี่ยมันก็จะให้เกิดประโยชน์ต่อองค์กรด้วยนะครับช่วยกันสร้างนะครับปรากฏว่าตอนหลังก็เห็นทางทีมงานของรัฐบาลเขาเอาไปเป็นนโยบายแล้วให้ข้าราชการหยุดไปปฏิบัติธรรมได้อะไรเงี้ยนะครับก็เหมือนกันอันนี้ก็คือเรามีเมตตาให้พนักงานเมตตากรุณามุทิตาอุเบกขาอุเบกขาบางอย่างเนี่ยบางทีเรามาใช้ในชีวิตประจำวันบอกว่าคุณพี่คุณแอนขอยืมเงินสัก10ล้านได้ไหมตอนนี้10บาทก็ยังไม่มีเลยค่ะอุเบกขาได้ไหมเราช่วยเขาไม่ได้เราก็ต้องวางเฉยเราต้องบอกว่าเฮ้ยถ้าอยากได้นะแล้วเราจะผิดไหมพอเพียงไม่ผิดค่ะเพราะอะไรเพราะเราช่วยเขาไม่ได้ไงแต่สิ่งที่เราช่วยได้ก็คือช่วยโดยวาจาที่สามารถสร้างแรงบันดาลใจให้เขาพอเพียงหรือเปล่าค่ะนะเอาไปทำอะไรเอาไปซื้อ iPhone หน่อยเห็นเพื่อนมี iPhone iPhone 5ออกแล้วถามว่าอันนี้คือกิเลสนะถามว่า iPhone 4ก็ยังใช้ได้อยู่เลยแล้วก็โทรออกได้อะไรเล่นอะไรต่างๆได้โอ้อยากได้อันใหม่เพราะว่าไม่ทันเขากิเลสไหมแล้วมายืมแม่ยืมพ่อยืมน้องคือไม่พอเพียงนะอันนี้ก็เหมือนกันนะครับเมตตากรุณามุทิตาอันนี้ก็เรียกว่าปล่อยวางแต่เราไม่ปล่อยทิ้งไม่ปล่อยทิ้งในหน้าที่การงานที่เราต้องทำปล่อยวางบางอย่างคือสิ่งที่เราช่วยเขาไม่ได้อย่างเงี้ยนะจะไปดาวบ้านดาวรถให้พนักงานหมดเลยดีไหมโอ้พนักงานมีเป็นสิทธิ์ตายแล้วงั้นผมต้องมีร้อยล้านนะผมจะได้บอกว่าเงินเดี๋ยวจัดการให้หมดเลยเราก็ยังลำบากเราต้องเลี้ยงครอบครัวเหมือนกันตามบริษัทอันนี้ในเรื่องของการที่อัพพลายใช้กับการบริหารในชีวิตประจำวันนะครับส่วนเด็กทั่วไปพนักงานทั่วไปมนุษย์ทั่วไปน่าจะใช้อิทธิบาท4อิทธิบาท4ก็คือการฉันทะวิริยะจิตตะวิมังสาเมื่อเราชอบในหน้าที่ของพิธีกร
เราสนใจละอย่างผมเป็นพิธีกรสนใจละผมทำท่องเที่ยวสนใจละก็ต้องมีฉันทะวิทยาความพยายามนะใจจดใจจ่อจิตตะวิมังสาทำด้วยความไม่ประมาทรอบคอบนะครับก็จะถึงเป้าหมายลักษณะแบบนี้นะครับแต่เนื้อสิ่งอื่นใดเลยคือขอให้คิดดีพูดดีทำดีนะครับในสิ่งที่ที่ดีที่สุดนะครับมันก็เป็นบทสรุปของผมเองนั่นแหละครับค่ะเรื่องราวกำลังสนุกเลยค่ะคุณธนัทคุณแอนเราได้รู้ว่าการนำหลักธรรมมาใช้ในชีวิตประจำวันสำคัญยังไงและเป็นประโยชน์ยังไงค่ะแต่ช่วงหน้านะคะคุณผู้ชมจะได้รู้จักกับธรรมะที่เราพึงมีและก็พึงมีในการทำงานด้วยค่ะปุจฉาอริยสัจ4หมายถึงอะไรมาธานกพิราบนักเดินทางตัวสุดท้ายของโลกเสียชีวิตในกรงขังที่สวนสัตว์ซินซินเนติมนรัฐโอไฮโอสหรัฐอเมริกาเดิมนกชนิดนี้มีจำนวนมากอาศัยอยู่ทั่วไปในอเมริกาแคนาดาบางส่วนของเม็กซิโกและคิวบาชาวอินเดียล่านกชนิดนี้เป็นอาหารมานานนมจนกระทั่งชาวผิวขาวอพยพเข้ามาในทวีปนกพิราบเริ่มจากการถูกล่าเป็นอาหารจนกลายเป็นล่าเพื่อเกมกีฬาและล่าล้างเผ่าพันธุ์ในที่สุดโดยใช้ปืนยิงใช้กับดักด้วยตาข่ายจนถึงใช้แก๊สลมทำให้นกพิราบชนิดนี้ค่อยๆลดจำนวนลงอย่างรวดเร็วจนถึงปี2423บางรัฐถึงกับต้องออกกฎหมายห้ามล่านกพิราบชนิดนี้แต่ก็ยังคงมีการแอบลักลอบอยู่นั่นเองในที่สุดนกพิราบพาเซนเจอร์ในธรรมชาติตัวสุดท้ายถูกยิงตายที่โอไฮโอเมื่อปี2443ไม่เป็นไรทำไมต้องอ่านออกเสียงด้วยการบ้านคุณนิดไงยังไม่ได้ทำหรอไม่ใครสู้อ่ะมีหนึ่งวาระ 2,600 ปีแห่งการตรัสรู้ของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแล้วเดี๋ยวท้ายภาพคุณครูจะให้นักเรียนออกมาท่องเป็นรายบุคคลเพื่อเก็บคะแนนขอให้นักเรียนตั้งใจทำดีๆนะคะไม่อ่ะวันนี้กินไปเยอะนะเฮ้ยนี่บานเถิดเดี๋ยวไม่ทันเฮ้ยไปช่วยเราหน่อยดีช่วยอะไรมีนกอาปีกหางอยู่ตรงนั้นน่ะไม่เอาแต่แดดมันร้อนมากเลยไม่เอาเห็นไปเนี่ยทำอะไรอยู่งั้นยืมกล่องนิซอลอะไรได้ไหมไม่เอาเรื่องอะไรงั้นทิชชู่ก็ได้ยืมหน่อยได้ไหมเอาไปดิของใครอ่ะ
พี่รู้กาสะวันทามิพันเตเจติยังสัพพังสัพพะเจตฐานเนสุปปติเฮ้ยหมดเยอะเนาะมันก็เยอะจริงๆนะนะบี้เลยเอาไงบี้เลยเลยบี้พร้อมไหมช่วยหน่อยช่วยบี้หน่อยกันเลยเฮ้ยไปช่วยตรงนั้นหน่อยได้ไหมอ่ะคือเราไม่ว่างนะไม่ว่างห้องอยู่ต้องมันติดหักอยู่นะไม่ได้เดี๋ยวไม่ได้คะแนนครูยิ่งโหดโหดอยู่ครูโหดมากคะแนนอ่ะงั้นเราขอบอกไปนั้นหน่อยเอาได้เลยไปเลยไปเลยเฮ้ยของมึงเหรอเปล่าของใครอ่ะกสะวัตมิพันเตเจติยังสัพพังสัพพะทัคขานิสุปปิทังพุทธสาริยังสัทธาปิมหาโพธังพุทธรูปังสัทธาปิจตุราสีสัพพะธัมมะหันเตสัพเพปังปาปะเตยังสังการัฏฐาอาหังวันทามิทาโยอาหังวันทามิสัพพโสอิเตตังรัตนะตะยังอาหังวันทามิสัพคือที่หนูท่องไม่ได้เพราะว่าเธอไม่ต้องมาแก้ตัวเลยนะพาวครูไม่คิดเลยนะว่าเธอจะเป็นเด็กที่เหลวไหลอย่างนี้ถ้าเธอท่องไม่หมดหรือท่องติดๆขัดๆครูจะไม่ว่าอะไรเลยนะแต่นี่เธอดันท่องไม่ได้สักคำคือว่าเธอรู้ไหมพระพุทธศาสนามีมา 2,600 ปีจะให้มันมาหยุดอยู่ในยุค ของเธอเหรอถ้าเธอไม่สืบต่อแล้วใครจะทำนะคะเอาอย่างนี้แล้วกันบ่ายนี้เธอไปนั่งทบทวนดูการกระทำของเธอแล้วเย็นนี้เธอมาสอบซ่อมกับครูที่ห้องวันนี้แค่นี้ก่อนนะคะนักเรียนนักเรียนเคารพขอบคุณค่ะThank you.
วิสัชนาอริยสัจ4หมายถึงความจริงอันประเสริฐหมายถึงความจริงของชีวิตที่ไม่ผันแปรเกิดมีได้แก่ทุกคนมี4ประการคือทุกข์สมุทัยนิโรธมรรคกลับเข้าสู่ช่วงสุดท้ายของรายการธรรมะสร้างสุขค่ะแล้วเราก็ยังอยู่กับคุณธนัทนะคะคุณธนัทคะในการทำงานคุณธนัทได้นำหลักธรรมเข้ามาใช้บ้างหรือเปล่าคะมากเลยนะครับคุณบิ๊กคุณแอนค่ะเพราะว่าเวลาทำงานหรือว่าเผชิญชีวิตมันเจอปัญหาเยอะเนาะค่ะเยอะมากปัญหาเล็กปัญหาใหญ่ปัญหามากแต่พอปฏิบัติแล้วเรารู้ว่าต้องมองปัญหาให้เหมือนเม็ดทรายถึงมันจะเยอะมากมายแต่ทรายมันก็เม็ดเล็กนิดเดียวเพราะฉะนั้นปัญหาต่างๆพวกนี้นี่ถ้าเรารู้จักแล้วเราก็เผชิญมันไปได้แล้วก็สามารถวางได้วางอุเบกขาได้นะครับให้รู้ว่านั่นมันคือกฎไตรลักษณ์ไตรคือ3ลักษณ์คือลักษณะ3อย่างทุกอย่างเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปนะครับอนิจจังทุกขังอนัตตา คืออะไรอย่างเช่นเราทำงานเรื่องนี้นะครับเรื่องเดี๋ยววันนี้เราก็จะดับไปละนะครับที่เราสัมภาษณ์กันเนี่ยนะครับมีปัญหาเหมือนกันเยอะแยะหรือไม่นะครับก็ต้องไปวิเคราะห์วิจารณ์กันนะครับเสร็จปุ๊บเดี๋ยวมันก็ดับละแล้วก็เริ่มทำใหม่เกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปอย่างนี้เรื่อยๆนะครับเพราะนั้นเวลามีปัญหาก็อย่าท้อแท้นะครับมีปัญหาต้องสู้นะครับสตีฟจ็อบส์ยังไม่จบเลยเนาะทำไมต้องคดคิดพด iPhone ได้นะฮะ Facebook ก็ได้เหมือนกันนะฮะโคเกเลก็เหมือนกันเพราะนั้นก็ส่วนนี้หลายๆเรื่องหลายๆอย่างเนี่ยเราจะรู้แล้วนะครับว่าปัญหาเนี่ยมันเยอะมากคนเอามาใช้ในชีวิตประจำวันใน daily life เนี่ยต้องถ้ารู้อย่างนี้รู้ธรรมะตั้งแต่ต้นก็ดีแล้วถ้าไม่รู้ธรรมะนำมาใช้ชีวิตประจำวันเนี่ยมันก็จะลำบากธรรมะเหมือนบ้านหนึ่งที่เป็นเสาเข็มนะครับบ้านที่ต้องเป็นตัวยึดถ้าไม่มีธรรมะแล้วเนี่ยมันก็จะล้มแต่ผมสอนลูกอยู่ประจำเลยลูกตอนไปเรียนเนี่ยลูกมีทั้ง IQ เรารู้แล้วเรียนเก่งก็ได้นะลูกแต่ถ้าเรียนไม่เก่งก็ขอให้เป็นคนดี EQ อาวุธทางอารมณ์ดีแต่ก็สุดท้ายคือ SQ spiritual ก็คือจิตวิญญาณคือจิตที่พัฒนาออกมาดีนะครับมันก็เหมือนอย่างที่ถ้าเราเป็นทุกวันนี้คนเราต้องการคนดีนะมากกว่าคนเก่งถ้าเก่งได้ก็ดีเก่งแล้วต้องมีคุณธรรมด้วยนะบ้านเมืองจะได้มีปัญหาฉะนั้นถึงบอกว่าถ้าตัวนี้มันก็คือสิ่งเดียวเลยที่เราคิดท่องอยู่ประจำคิดดีพูดดีทำดีเมื่อทำดีสม่ำเสมอมันก็จะหนีละลายกรรมได้ค่ะนะครับแต่วันไหนถ้าเกิดคิดไม่ดีโอ้ยจะโดดที่ทำงานเมื่อยเลยเอ้ยนัดกับแฟนหรือนี่มันคิดไม่ดีนะครับต้องคิดใหม่ค่ะหรือจะทำอะไรที่ไม่ดีก็ผัดวันประกันพรุ่งไปด้วยถ้าเกิดทำอะไรไม่ดีจนลืมไปเลยไม่ต้องทำนะครับมันอยู่ที่การฝึกจิตทุกอย่างเลยนะครับซึ่งชีวิตประจำวันใช้ได้ง่ายนะครับคุยเรื่องจิตนิดนึงให้ฟังว่าทำไมคนเราต้องพัฒนาจิตมันต่อยอดมาจากคราวที่แล้วที่เราคุยกันว่านะเรามีโสดาบันสกิทาอนาคาและพระอรหันต์เนี่ยเรื่องจิตที่พัฒนามาดีแล้วร่างกายมนุษย์เนี่ยอย่างที่บอกนะครับว่ามันเกิดมาจากธรรมชาติทั้ง4เหลือดวงจิตดวงเดียวดวงจิตต้องผ่านพัฒนาไปไงจิตเนี่ยรู้ไหมว่ามีกี่ดวงมีกี่ดวงคะเกิดดับมีกี่ดวงบางคนก็บอกว่าหลายดวงเกิดดับมีอยู่ดวงเดียวจิตมนุษย์เนี่ยนะครับมีดวงเดียวเพราะว่าไม่สามารถที่จะเกิดดับได้หลายครั้งก็ดวงเดียวนะครับเพราะนั้นจิตเนี่ยก็คือจิตที่คิดดีทำดีคิดไม่ดีคิดชั่วนั่นแหละแล้วก็จิตที่เป็นกลางนะครับเพราะนั้นคือที่เล่าเนี่ยมันจะได้มาแอพพลายใช้ได้ถ้าเกิดคนเก็ตเร็วค่ะเหมือนอย่างที่ผมบอกว่าภาษารีบุตรฟังคำพุทธเจ้าปุ๊บปิ๊งเลยเพราะบัวกำลังจะบานแล้วนะครับหลายคนที่อาจจะปิ๊งได้ก็ได้ในคำพูดของบางคนบางคำนะครับเพราะนั้นจิตเนี่ยมันก็จะมีแบ่งว่าลองดูนะคุณบิ๊กคุณแทนว่าอยู่ในจิตระดับไหนนะพี่จะบอกให้ว่า1จิตอันธพาลค่ะจิตอันธพาลคืออะไรดื้อรั้นค่ะอาฆาตพยาบาทโกรธไม่ยอมให้อภัยนี่คือจิตอันเองเสร็จแน่ทำฉันจิตพยาบาทค่ะจิตอนุบาลเริ่มฟังบ้างเริ่มฟังบ้างคุณพ่อคุณแม่พูดหรือเพื่อนพูดฟังบ้างหัวไม่ดื้อไม่รั้นค่ะจิตมัธยมจิตมัธยมนี่คือจิตที่มีศีลอยู่ในใจละนะครับแล้วก็จิตมหาลัยจิตมหาลัยคือจิตวิปัสสนา
ระดับขั้นสมาธิหลับตาปุ๊บจิตว่างทันทีเพราะนั้นสิ่งเหล่านี้ที่พี่พูดเรื่องจิตนี่เพื่ออะไรเพื่อจะทุกคนจะเอาไปใช้ในเดลี่ไลฟ์ได้มันอาจจะฟังดูแล้วมันอาจจะทั้งยากทั้งง่ายสำหรับคนบางคนบางโอกาสนะครับแต่ถ้าสังคมทุกวันนี้มีปัญหาคือมีปัญหาที่จิตนะปัญหายาเสพติดปัญหาเด็กหนีโรงเรียนปัญหาเยอะแยะมากมายก่ายกองเขาก็แก้กันไปแต่ถ้าเกิดไปแก้ที่รากเหง้าก็คือแก้ปัญหาที่จิตจิตแก้ยังไงก็คือคิดดีพูดดีทำดีก็อย่างที่บอกว่าถ้าจิตทุกคนอยู่ในระดับมหาลัยเขาว่าเราอ๋อกิเลสเขากิเลสไม่ใช่กิเลสเราค่ะน่าสงสารมากคนที่มาว่าเราหรือว่าคนที่โกรธฟัดเฟียดโอ้โหคุณยังอยู่ในวิบากกรรมมากเลยเรามองเป็นความเมตตาถ้าสังคมมันอยู่ในปฏิบัติถ้าทุกคนใน67ล้านคนเกิดมารู้ธรรมะและปฏิบัติแบบเนี้ยค่ะให้มันอยู่ในระดับมัธยมเนี่ยถามว่าจะมีการตีกันไหมคือคนก็เรียกว่าขึ้นสู่อริยะแล้วเป็นคนที่ประเสริฐแล้วเป็นจิตที่พัฒนาแล้วตอนที่พี่ไปเรียนเขาบอกว่าคนออสเตรเลียคนอเมริกาทำไมจิตมันดีอย่างนี้ปะต่างกับคนไทยเยอะต่างคนไทยเยอะบางทีเรื่อง CSR เรื่องการจิตอาสาเนี่ยเขาก็มาก่อนเลยเรื่องวอลเลนเทียร์เรื่องอะไรการที่ไปทำโดยไม่ต้องตังก็ได้นะครับเหมือนกันนะครับจิตเขายกพัฒนาแล้วเราต้องการยกพัฒนาไประดับไหนอย่างที่พี่บอกว่าจิตมีอยู่4อย่างอัตภานอุบาลมัธยมแล้วก็มหาวิทยาลัยมหาวิทยาลัยมันสูงไปสำหรับพวกเราคือระดับวิปัสสนาแต่ก็ด้วยบุญบารมีของแต่ละคนนั่นแหละนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็ปฏิบัติเพื่ออะไรเพื่อละความโลภความโกรธความหลงให้หมดไปอย่างพี่เนี่ยเห็นไหมดื่มลดละเลิกไปมากพอสมควรแล้วนะครับให้เหลือน้อยที่สุดเท่าที่จะทำได้นะครับมาขยายความว่าโสดาบันจะเป็นไปได้ไหมมันไกลเกินไปไหมถ้าปฏิบัติอย่างนี้แล้วจิตเอาไปใช้กับชีวิตประจำวันได้ยังไงก็มันได้อยู่แล้วแต่อยู่ที่ว่าเราจะทำไหมมันได้แต่บางทีเราไม่ทำกันโสดาบันแยกสกิทาคามีอนาคามีอรหันต์สั้นๆเลยนะครับเพื่อให้เข้าใจนะครับภาพพี่จะพยายามพูดภาพรวมแล้วก็แมคโครไมโครเพื่อให้เข้าใจกันบางคนอาจจะคำพูดบาอาจจะโดนจิตโดนใจของแต่ละคนก็อาจจะปิ๊งก็ได้นะครับเหมือนอย่างที่พี่ปฏิบัติมาตั้งแต่ปี47นี่ก็5 6แล้ว57ก็เกือบ10ปีแล้วนะครับก็พอจะมีองค์ความรู้พูดให้ฟังได้บ้างนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้คือโสดาบันเนี่ยมันละได้3อย่างดูคุณบิ๊กคุณแอร์ดูผมดูหลายคนทุกคนในที่เราพบเห็นในชีวิตประจำวันเข้าข่ายโสดาบันมั้ยก็กดดูคนที่ทํางานเข้าข่ายโสดาบันมั้ยถ้ามีคนที่เป็นโสดาบันมากๆโอ้โหบริษัทนั้นเจริญรุ่งเรือง1ต้องเป็นคนที่ภาษาบาลีคือสักยะทิฏฐิค่ะสักยะทิฏฐิคืออะไรตัวเป็นตนอย่างที่พี่บอกตะกี้นี้รู้ไหมว่าเราไม่มีตัวไม่มีตนเราเกิดมาไม่มีอะไรเลยนะค่ะพออุแวะปุ๊บไม่มีเสื้อผ้าถูกไหมค่ะพอตายไปก็ไม่มีค่ะแล้วก็พี่ขยายความว่ามันเกิดมาจากธรรมชาติทั้ง4นะดินน้ำลมไฟเหลืออย่างเดียวดวงจิตที่พัฒนาค่ะตรงนี้คนไม่รู้รู้ไหมพี่ก็โง่มากเมื่อก่อนพี่ไม่รู้บอกโอ้โหพอเรารู้เคล็ดลับวิชาแล้วก็พัฒนานี่คือเข้าข่ายของคนที่จะเป็นอริยะก็คือเป็นสักยะทิฏฐิคือตัวเราไม่มีเราไม่มีกันตัวไม่มีตนเราเกิดจากธรรมชาติทั้ง4เขาเกิดมาเราเกิดมาให้ปฏิบัติธรรมนะสะสมคุณงามความดีเพื่อจะไปสู่ตามลำดับขั้นจนถึงพระอรหันต์นะครับเพื่อประกอบคุณงามความดีถ้าเราไปไม่ถึงเราก็กลับมาเกิดใหม่สว่างมาสว่างไปอย่างที่พี่พูดนะครับอีกข้อนึงคือวิกิจิชาคือความลังเลสงสัยลังเลสงสัยอะไรลังเลสงสัยว่าเอ๊ะนั่นปฏิบัติดีไหมอันนี้ปฏิบัติถูกไหมนะจากกรุงเทพไปสิงคโปร์ที่พี่เคยพูดอ่ะมันมีทางเดินเนี่ยนะครับก็แล้วแต่บุญบารมีของแต่ละคนที่สะสมมากับคุณครูบาอาจารย์ใครก็จะอ้อมหน่อยก็คือกรรมมากหน่อยคนไหนก็ว่าไปอันนี้แต่ห้ามลังเลสงสัยว่าพระพุทธเจ้าตรัสรู้จริงหรือไม่สองข้อเห็นไหมทำได้ง่ายไหมเราแค่ปรับ mindset ความคิดของเราเท่านั้นเองถ้าเข้าข่ายโสดาบันสุดท้ายคือสิรุทธัตตปามาสคืออะไร1 2 3ตัวเนี้ยสักยะทิฏฐิวิกิกิจฉาสิรุทธัตตปามาสก็คือการที่ไปนับถือเข้าเจ้าเข้าทรงพิธีกรรมลัทธิพิธีต่างๆพวกเนี้ยไม่ได้ถ้าเราปฏิบัติได้สูงขนาดนี้นะบางคนก็เอ้ยเรามีพระเจ้าตากเรามีอนุนอันนี้อยู่ในตัวก็จริงเขาสร้างภพภูมิมาดีแล้วเราไม่ปามาสเขาแต่เขารู้เคล็ดลับวิชามั้ยถ้าเกิดเขาผ่านตรงนี้ขึ้นมาได้ปุ๊บเนี่ยเขาใช้ร่างสังขารใครแก้ร่างสังขารแต่บางคนพอบอกเป็นพระเจ้าตากก็คือตัวคุณก็คือพระเจ้าตากคุณก็คือพระเจ้าตากเหมือน coffee mate tree in one tree in one ก็คือรวมไปอยู่ในตัวเองแต่จริงๆเขาแค่ใช้ร่างสังขารคุณเท่านั้นเองเพื่อที่จะให้มนุษย์รู้เรื่องกฎแห่งกรรมค่ะแต่ถ้าเกิดคุณละไปได้คุณจะขึ้นขัสสักยะทิฏฐิเอาสกิทาคามีทันทีจำนะโสดาบันสกิทาคามีอนาคามีอรหันต์เนี่ยเรื่องจิตเนี่ยเรามาใช้ได้เลยนะครับและจะเป็นประโยชน์ต่อผู้ฟังด้วย
นะครับโสดาบันต้องละ3อย่างเนี่ยสักยะทิฏฐิวิกิจอิจฉาสิริปตปามะถามว่ารู้แล้วเราไม่มีตัวไม่มีตนเนี่ยอ๋อเรารู้แล้วเราเกิดเนี่ยเราปรับความคิดของเราได้เลยแต่ถ้าเกิดปรับไม่ได้ก็แสดงว่าเรายังไม่เข้าข่ายที่จะไปจ่อสู่โสดาบันจ่ออริยะอริยะคือผู้ประเสริฐที่เข้าสู่กระแสพระนิพพานถ้าเรายังทำไม่ได้โอ้ยฉันก็ยังชื่อบิ๊กอยู่ฉันชื่อแอนอยู่ฉันมีตัวมีตนของฉันอยู่พี่ละไม่ได้ไอ้ฉันตำแหน่งฉันใหญ่โตละไม่ได้นี่ถือว่าละไม่ได้นะครับเพราะฉะนั้นปฏิฆะมากระทบจิตใจเนี่ยก็คือสกิทาคามีคือข้ามไอ้พวกรัฐพิธีต่างๆไปได้แล้วไม่มีตัวไม่มีตนไม่มีความลังเลสงสัยพอมาถึง2ข้อเนี่ยละอีก2ข้อให้ได้ก็คือ5ข้อนะครับละ3ข้อแล้วมาละ2ข้อเป็น5ข้อก็เป็นสกิทาคามีลองมาดูสิคนที่มากระทบจิตใจแอนแรงๆหรือว่าบิ๊กแรงหรือใครก็แล้วแต่โอ้โหเราโกรธไหมเราเฟียดไหมหรือว่าถ้าเกิดเรานิ่งเฉยโอ้จริงๆคุณไม่ได้ปฏิบัติธรรมแต่จริงจิตคุณสูงมากอะน้อยคนนะคะที่จะทำน้อยคนถูกต้องครับถือว่าชนะตัวเองด้วยชนะตัวเองครับเนี่ยถึงบอกว่าแพ้ชนะไม่ต้องไปสู้กันขอให้ชนะตัวเองใจตัวเองก็พอถ้าลูกน้องอยู่ใกล้พี่เพื่อนอยู่ใกล้พี่มีความรู้สึกเย็นมันก็เย็นได้เป็นระดับหนึ่งแต่ถ้าเกิดว่าเราอยู่ในสังคมเล่าร้อนเราเล่าไปเล่าร้อนตามแต่เราอยู่สังคมเล่าร้อนเราไม่จำเป็นต้องเล่าร้อนตามเพราะจิตเราเนี่ยมันเป็นสมาธิแล้วจิตมีสตินะครับตรงนี้ก็ถือว่าโสดาบันสกิทาเรารู้แล้วคนเดินถนนเนี่ยแอนหรือว่าบิ๊กหรือคนเดินถนนเข้าข่ายอยู่ในเนี้ยนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเกิดสังคมเป็นอย่างนี้เนี่ยถึงธรรมะสร้างสุขเนี่ยให้กับทุกคนในครอบครัวไม่พอครอบครัวเสร็จปุ๊บขยายมันอยู่ที่ตัวพี่ก่อนไม่ต้องไปชนะคนอื่นปฏิบัติที่ตัวเราเป็นปัจจตังพี่เรียนทั้งทฤษฎีแล้วก็ปฏิบัติเอานะครับรู้ว่าหนทางเนี่ยจากกรุงเทพไปสิงคโปร์เป็นยังไงเลือกเอาว่าจะไป H6 หรือไปทางไหนพอรู้เสร็จปุ๊บแล้วเราก็ปฏิบัติเอาค่ะนะครับพอปฏิบัติปุ๊บเนี่ยเรารู้แล้วนะครับพอรู้แล้วเราก็จะได้ไม่หลงทางหลงอะไรหลงในความโลภความโกรธความหลงนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้เราก็รู้แล้วว่าจิตเราขึ้นมาโสดาบันสกิทาอนาคาอนาคานี่ก็คือไม่มีเพศสัมพันธ์แล้วตัดหมดก็คือพระละค่ะนะครับที่ถือศีลแล้วก็เป็นพระอรหันต์ค่ะครับตรงนี้ก็จะดูว่าภาพเนี่ยมันจะรู้แล้วว่าเทรนนิ่งหรือมายคือการพัฒนาจิตมันสำคัญยังไงแล้วถ้าเกิดองค์กรเรามีคนที่มีจิตอย่างเนี้ยจิตระดับมัธยมเนี่ยนะครับมุทิตากับเขาช่วยทำงานกับพนักงานหรือว่ามีเจ้านายที่ดีนะครับตรงนี้มันก็จะเกิดเป็นครอบครัวโสดาบันชอบครอบครัวอริยะองค์กรก็จะเกิดผลประโยชน์ต่างๆที่เกิดขึ้นกับพนักงานลูกน้องอะไรต่างๆเนี่ยมันเกิดมาเป็นเอาท์คัมต่างๆมากมายเพราะถ้าเกิดเรามีคนที่เป็นพระอริยะอริยะนี่ไม่จำเป็นต้องเป็นพระนะนะครับก็คือคนที่ประเสริฐพัฒนาจิตมาถึงระดับนี้แล้วนะครับระดับที่เรียกว่าจ่อกระแสพระนิพพานกระแสธรรมโสดาบันสกิทาอนาคาพระอรหันต์เพราะฉะนั้นที่พี่พูดเนี่ยสังคมสงบสุขได้ด้วยการพัฒนาจิตคิดดีทำดีคิดดีทำดีพูดดีนะครับแล้วก็ต่อด้วยว่าถ้าคิดดีทำดีพูดดีแล้วทำดีสม่ำเสมอเป็นกุศลอีกนะเพราะอะไรก็เพราะว่าหนีวิบากกรรมได้ค่ะมันไม่มีอย่างเงี้ยพี่ไม่เคยพบอะไรปัญหาหนักๆแต่ล่าสุดก็ไม่เคยขับรถมาชนละอยู่ๆคนก็มาจูบไอ้ท้ายรถนิดนึงก็โอเคไม่เคยขับรถมาชนมา10ปีสงสัยเราหนีไม่ได้เพราะขนาดพี่บำเพ็ญเขาเรียกว่าปฏิบัติมาตลอดถือศีลทุกวันพระอย่างนี้นะครับมันก็ยังหนีกรรมบางเศษกรรมยังไม่ได้นะครับพระพุทธเจ้าก็เหมือนกันยังหนีไม่ได้นะครับเพราะวินาทีสุดท้ายพระพุทธเจ้ายังต้องไปทานเห็ดพิษอีกเลยนะครับมันก็เป็นกรรมเล็กๆน้อยๆที่เราต้องต้องชดใช้ครับต้องชดใช้ครับอย่างนี้ถือว่าทำปฏิบัติธรรมแล้วก็ในเรื่องของศาสนามาเยอะมีกิจกรรมไหนทางที่คุณธนัทสนใจเป็นพิเศษไหมคะหรือว่าปลื้มกิจกรรมไหนในเรื่องของศาสนามากที่สุดที่ได้กระทำมาคะที่โรงเรียนลูกสาวนี่เรียนที่หอวังค่ะม.1ตอนแรกเนี่ยหอวัง ที่ต้องยกขึ้นก็จริงๆก็ขอเอ่ยคงไม่มีปัญหาตรงที่ว่าพอเรียนปุ๊บเนี่ยผมก็บอกว่าเอากิจกรรมแบบเนี้ยเด็ก IQ ส่วนมากอยากจะให้ลูกเรียนเก่งกันอย่างเดียวแต่ไม่ได้มีพื้นฐานของธรรมเลยเพราะว่าธรรมตอนนี้มันเข้าลำบากเหลือเกินเรียนก็น่าเบื่อใช่มั้ยครับพี่ก็เอาธรรมะนี่ก็คือพัฒนาจิตเนี่ยก็เอาไปเข้ากับเด็กแต่ตอนก่อนที่เข้าเนี่ยมันเกิดขึ้นกับตัวพี่แล้วพี่เปลี่ยนตัวเองแล้วเปลี่ยนแปลงยังไงอย่างที่เล่าไปหมดแล้วพอเปลี่ยนแปลงเสร็จปุ๊บก็มาขยายถึงครอบครัวครอบครัวบอกแฮปปี้ด้วยนะครับถ้าเกิดภรรยากับพี่เนี่ยบุญบารมีไม่เท่ากันเนี่ยรีวอร์ชไปแล้วก็คือหย่าละนั้นบุญบารมีต้องเท่ากันนะครับถึงจะอยู่ด้วยกันได้แต่งงานกันได้เป็นพรหมลิขิตนะครับเพราะนั้นผมก็เลยไปทำกิจกรรมตัวเนี้ยนะครับแล้วก็มีอีกหลายตัวนะครับกิจกรรมให้กับนักเรียนม.1 นะครับก็คือฝึกจิตเป็นจิตอาสาค่ะถ้าภาคเช้าก็มีดาราที่เคยปฏิบัติธรรมแล้ว
แล้วเขาเคยปฏิบัติธรรมกับหลังปฏิบัติธรรมเขาดีนะครับก็เคยซัฟเฟอร์อะไรต่างๆเนี่ยนะครับอย่างเช่นอ้ำอธิชาติขุนศึกนะครับเอามาฟังเป็นเกสต์สปีกเกอร์นุ่นนะครับเมื่อก่อนเป็นมิสทีนอย่างเงี้ยครับเขาเคยซัฟเฟอร์อะไรต่างๆมาเล่าให้เด็กๆฟังเพื่อจะเกิดแรงบันดาลใจนะครับตอนเช้าก็เสวนากันพอตอนบ่ายปุ๊บก็ให้เด็กมาเดินจงกรมนั่งสมาธินะครับต่อหลังจากนั้นปุ๊บก็อานิสงส์บุญเยอะแยะไปหมดเลยเด็กเกือบ1,000คนมันเกิดแรงบันดาลใจครับจริงๆเราเหนื่อยนะจริงๆไม่มีใครอย่างพี่มานั่งมาพูดแบบนี้หรอกในสังคมแบบนี้นะครับดูแล้วว่าค่ำเคอะเอ้ยไม่ได้อะไรยังไงต่างๆแต่เผอิญมันเป็นหน้าที่แล้วอย่างที่พี่เคยเล่าให้ฟังนะครับเรามีหน้าที่ชี้ป้ายบอกทางว่าเส้นทางนี้เป็นเส้นทางพบแสงแห่งธรรมเป็นเส้นทางที่ดีคุณจะไปไม่ไปหมดหน้าที่เรื่องคุณนะครับเราชี้แล้วนะครับเพราะว่าตอนที่ไปนั่งใต้ต้นพระศรีมหาโพธิ์เนี่ยวันนั้นเนี่ยผมตั้งจิตอธิษฐานแล้วโอ้โหให้ผมมาทำงานอย่างนี้เนี่ยโลภโกรธหลงคนนี่มันเยอะนะผมยังมีเยอะเลยนะครับแล้วผมจะทำหน้าที่ไหวเหรอผมก็นั่งสมาธิไปนะคุณบิ๊กคุณแอนใต้ต้นพระศรีมหาโพธิ์ที่พุทธเจ้าตรัสรู้เป็นต้นโพธิ์ที่4แล้วก็นั่งไปสักพักหนึ่ง86รูปที่ไปบวชด้วยกันมีเสียงลงมานิดนึงไม่รู้อะไรพอหลังจากกรรมฐานก็ลืมตาปรากฏว่าเป็นใบโพธิ์พอเป็นใบโพธิ์ปุ๊บเนี่ยพี่ก็เลยเก็บใบโพธิ์เลยก็เลยกลับไปถามแอนว่ากลับไปตั้งคำถามที่ว่าโอ้โหผมจะทำหน้าที่นี้ได้เหรออยู่ในโลกมนุษย์เนี่ยนะกลับไปดื่มไวน์ดีไหมให้กลับไปทำอะไรที่มันให้ได้เงินได้ทองอะไรต่างๆดีไหมมาอยู่ในศีลในธรรมมันจะดีหรือแล้วผมจะทำไหวเหรอหน้าที่นี้มันมหาศาลอย่างที่บอกเราเคยฝันว่านิมิตในนั้นนะครับว่าเป็นพระอาทิตย์ส่องนะครับชี้ช่องทางสว่างแต่ปรากฏว่าใบโพล่วงเนี่ยก็ตอบแล้วว่าท่านประทานพรให้ทุกวันนี้พี่เก็บใบโพนั้นเก็บไว้ให้พี่เลยพี่รู้ว่าได้มา3ใบก็คือพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์พี่ตีเองนะล่วงมา3ใบล่วงมา3ใบ คนอื่นพี่ก็ดูไม่มีให้พี่เก็บเลยค่ะแล้ววันนั้นพี่ก็เดินจงกรมรอบอ่ะตอนนั้นอายุพี่อายุ46ก็รอบโอ้โหเราคิดว่าแป๊บเดียวนะคุณบิ๊กก็อยากจะเกิดแรงบันดาลใจต่างๆมากมามีความสุขมากปิติเขาเรียกว่าปิติอิ่มมากคนที่ปฏิบัติธรรมแล้วจะรู้ว่าคำว่าอย่างนี้มันคืออะไรโอ้พอไปถึงตีสองก็แล้วเฮ้ยคนก็นอนกันหมดแล้ว เราตั้งสัจจะอธิษฐานเดินรอบเจดีย์พุทธกยา46รอบตอนนั้นอายุ46โอ้ตี4ถึงครบคือจะเข้าไปนอนในกุฏิโอ้คนก็นอนกันหมดแล้วค่ะโอ้จริงๆตอนนั้นก็เป็นแรงบันดาลใจให้พี่ไงครับมันคือการตั้งสัจจะอธิษฐานและนั่งสมาธิต่างๆเนี่ยมันได้ผลหลายเรื่องในระหว่างที่เราถือศีลเข่งเพราะนั้นถามว่าเรารักษาศีลรักษาเราไม่ต้องทำอะไรเลยค่ะค่ะเพราะนั้นถ้าเราปฏิบัติคิดดีพูดดีทำดีอย่างเงี้ยคุณบี้คุณแอนเชื่อเถอะเทพเทวดาท่านมองดูท่านดูความพยายามเราอยู่นะครับถ้าคนมีศีลมีธรรมแล้วทุกสังคมก็ดีไม่ใช่ไปค่ำเคอะหรอกพี่ยังเด็กนอกที่พี่ยังจะแต่งตัวอย่างนี้ได้เลยไม่ทำไมต้องค่ำเคอะนะคะไม่ต้องแหมบางทีคนบอกว่าปฏิบัติธรรมดูเชยดูเนาะค่ะเพราะนั้นก็ตรงเนี้ยเราลดละไปให้มากที่สุดเท่าที่จะทำได้ที่ฟังมานี้นะคะคุณธนัทมีหลักธรรมมากมายในหัวใจเลยค่ะที่อยากจะให้คุณธนัทช่วยแนะนำคนที่เขายังไม่มีหลักธรรมในหัวใจในจิตใจเนี่ยเขาควรจะเริ่มต้นยังไงดีคะคำถามดีมากเลยคุณบิ๊กคุณแอนครับเพราะว่าเมื่อก่อนผมก็ไม่รู้จะเริ่มยังไงนะค่ะแต่ละคนเนี่ยจะมีเวลาของตัวเองชีวิตคนเนี่ยบางคนก็เพลงก็บอกว่าชีวิตลิขิตเองค่ะแต่ในชีวิตผมเนี่ยผมไม่ใช้คำนี้ผมใช้ผมลิขิตชีวิตผมมันเกิดเรื่องกับผมมากมายไกลกองหลายคนเนี่ยอาจจะเรียกว่าจังหวะของตัวเองจำได้ไหมอย่างที่ผมบอกว่าเปิดพ่อภูมิตัวเองผมก็ไม่ได้อยากไปดึงผมไปปฏิบัติทำไมมีคนบังคับให้ไปนั่งสมาธิแล้วผมจะเริ่มยังไงมันอาจจะจังหวะบุญบารมีที่เศษบุญยังเหลือบ้างให้ไปพบแสงแห่งธรรมแล้วมาขยายผมก็ไม่รู้ว่าพ่อภูมิที่แล้วนี่ผมปฏิบัติอะไรมาแต่เขาบอกว่าถ้าเราอยู่ในภพนี้เราทำอะไรนั่นคือพ่อภูมิที่แล้วนะครับเพราะนั้นเราจะเริ่มยังไงตัวที่บุญบารมีของแต่ละคนเนี่ยสะสมมาต่างกันแต่เคสของผมเริ่มแล้วมีคนชวนไปเราก็ไม่อยากไปโอ้จะให้เราไปพอไปปุ๊บเนี่ยเกิดซุ้มเรือนแก้วพุทธภูมิเกิดนิพพานเอ๊ะเราก็อยากจะรู้นะนะครับแล้วพอมาถึงปุ๊บเนี่ยมันก็เป็นเรื่องเป็นราวจากปี47ก็เดินทางสายพุทธภูมิจริงๆพุทธภูมิคือภูมิของพระพุทธเจ้าเพราะเราเพิ่งรู้มาก่อนเราโง่มากเพราะนั้นถามว่าจะเริ่มยังไงก็เริ่มที่ตัวเองศาสนาเนี่ยให้ดูที่ตัวเองไม่ต้องไปดูที่อื่นดูตัวเองก็แย่แล้วเนาะดูตัวเองก็แย่แล้วนะให้ไปดูคนอื่นอีกแย่
นะครับเพราะฉะนั้นดูที่ตัวเองเริ่มที่ตัวเองตอนนี้เลยทำได้ไหมลองถามจิตตัวเองสิว่าตัวเองถ้าเกิดฟังธรรมะแล้วเฮ้ยมันปิ๊งขึ้นมาบ้างเออเริ่มละถ้าอยากทุกวันนี้ชีวิตถ้าเกิดแย่แนะนำเลยทำได้ไหมอาบน้ำให้เรียบร้อยไปที่หิ้งพระเลยนั่งสมาธินั่งสมาธิเลยค่ะกราบพระสวดมนต์นะโมตัสสะอะไรเสร็จข้าพเจ้าชื่อนั้นชื่อนี้ขออาราธนาคุณพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์พุทธเจ้า5พระองค์พระศรียะเมตใจนะครับข้าพเจ้าชื่อนั้นชื่อนี้ค่ะขอประพฤติปฏิบัติเลิกทำกรรมทั้งปวงจะทำสะสมแต่คุณงามความดีสมมติเริ่มอย่างเงี้ยค่ะต้องถามก่อนว่าเอ๊ะทำได้ไหมเนี่ยเลิกทำกรรมทั้งปวงน่าจะได้นะกรรมใหญ่นะหนูเริ่มยังไงตอบยุงหนูยังตอบอยู่เลยค่ะเชื่อไหมเรื่องยุงนะพอพี่ปฏิบัติใหม่ใหม่นะมาเกาะพี่นี่พี่ปล่อยนะตอนแรกจะตกเพราะว่าเรามีสติอย่างที่บอกพุทโธพุทโธก็คือพุทธเจ้านั่นแหละผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานพี่ก็แค่เขียนนะถ้าเป็นเมื่อก่อนนะเรียบร้อยแต่ถามว่าเราบาปเยอะไหมไม่เยอะเพราะว่าอานิสงส์ของบุญของช้างถ้าเกิดเราฆ่าช้างในบาปแน่นอนเพราะคุณนับประโยชน์เยอะแต่ยุงเนี่ยไม่ค่อยมีเท่าไหร่เพราะนั้นก็ต้องดูตรงนี้ด้วยนะครับแต่เมื่อก่อนนี่โอ้โหเราตกทันทีอย่างเงี้ยแสดงว่าเราปฏิบัติดีขึ้นเหมือนสอบอะนะก็ต้องจากอนุบาลไปจนถึงจบปริญญาตรีปริญญาโทปริญญาเอกนะครับคล้ายกันมันตรงนี้เริ่มที่ตัวเองนั่นแหละไม่ต้องไปเริ่มที่ไหนเลยลองดูซิว่าลองรู้จักการให้บ้างทำได้ไหมเช่นมีพี่มีน้องมีเพื่อนลองทำดีกับเขาโดยที่เขาไม่รู้ตัวสิถ้าเป็นพี่ก็สอนกันบ้านน้องหรือว่าเริ่มจากการทำบุญตักบาตรเป็นประจำซึมซับไปเองจะเริ่มที่ไหนลองดูซิเราทำได้ไหมรู้สึกตะขิดตะขวงใจเหลือเกินเริ่มไม่ได้เอาไหมก็รู้จักสละในความที่ตัวเองมีความโลภเริ่มไปค่อยไปแล้วเสร็จปุ๊บเนี่ยไม่แนะนำให้ปฏิบัติเองจนกว่าจะมีครูบาอาจารย์สอนนะครับเพราะว่าการนั่งสมาธิอย่างที่บอกเห็นนู่นเห็นนี่เนี่ยมันทำให้หลงได้มันน่าหลงนะอย่างที่พี่บอกฝันนู่นเห็นนู่นเห็นนี่แต่เรารู้แล้วว่าอ๋อเส้นทางนี้มันเป็นเส้นทางที่เราต้องผ่านไปแล้วก็ต้องผ่านไปให้ได้ไปถึงตรงนั้นนะอย่าไปหลงมันนะครับเพราะนั้นพอเริ่มตัวเองปุ๊บรู้จักให้ทานแล้วดีเนาะก็เริ่มสะสมแล้วให้ทานเสร็จปุ๊บเริ่มรักษาศีลได้ไหมเดือนละครั้งได้ไหมถ้าเดือนละครั้งไม่ได้อะช่วงเข้าพรรษา3เดือนได้ไหมได้ไหมเริ่มจากแบบยักนะง่ายๆแล้วมองยากลักษณะแบบนี้นะครับลองดูซิแล้วก็สิ่งที่ทำได้ที่ทำเลยก็อย่างที่บอกสวดมนต์แล้วนะภาวนาแล้วก็ข้าพเจ้าขอตั้งสัจจะอธิษฐานทำแต่สะสมคุณงามความดีกรรมตัวเองจะหมดไปเมื่อตัวเองตั้งสัจจะเลิกกรรมและไม่ทำกรรมนั้นอีกแล้วก็คิดดีพูดดีทำดีอย่างสม่ำเสมอนะครับแล้วเวลานั่งสอนนั่งสมาธิง่ายถ้าเกิดนั่งสมาธิง่ายๆเสร็จปุ๊บถ้ามันเจอแสงนู้นแสงนี้ให้รีบออกมานะครับให้รีบพูดคำว่าพุทโธให้มีสตินะครับเริ่มก็คือเริ่มจากที่บอกไปแล้วทำทานรักษาศีลไปแล้วอันนี้ถ้าเกิดอยากจะทำที่บ้านบ้างนะครับทำยังไงลองดูซิอาจจะเปิดภพภูมิเหมือนพี่ก็ได้นะ นะแต่ต้องมีครูบาอาจารย์คุ้มๆนะครับว่าอะไรเพราะนั้นตรงนี้พอสวดมนต์เสร็จแล้วเราก็บอกว่าตั้งสัจจะอธิษฐานนั่งสมาธิ5นาทีค่ะ5นาทีหรือ10นาทีก็แล้วแต่คนนะครับแล้วตั้งสัจจะอธิษฐานเสร็จปุ๊บก็พอนั่งสมาธิไปก็ให้ดูพูดว่าพุทโธพุทโธอย่างเรื่อยๆพุทโธเป็นกุศโลบายเพื่อให้เรามีสติแต่ณวันใดที่เราไม่มีคำว่าพุทโธแล้วนั่งปุ๊บเกิดจิตว่างทันทีเขาเรียกว่าสมถะค่ะค่ะเขาเรียกไปโดยอัตโนมัติเลยลมหายใจมันเป็นบุญกุศลสูงสุดเมื่อจิตว่างเพราะอะไรก็เพราะว่าว่างจากความโลภความโกรธความหลงบิ๊กกับแอร์ลองนั่งดูสิพอนั่งเสร็จปุ๊บพอนั่งจะมีแสงเลยวูบวูบพรุ่งนี้ต้องเขียนสคริปต์ให้พี่ธนัทอีกโอ้จะพูดยังไงฟุ้งมากใช่ไหมถูกไหมเราจะฟุ้งแล้วอย่างเงี้ยคล้ายๆกันมันมาจิตปาฐะเลยแต่สุดยอดที่บุญกุศลสูงสุดถ้าเกิดความว่างเมื่อไหร่โอ้โหสุดยอดว่างจากการที่เราคิดแต่ถ้าเกิดเราคิดแล้วเห็นเฮ้ยเห็นแสงนู่นเห็นไอ้นู่นมาเห็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์เห็นอะไรเยอะๆมากมายต้องดึงตัวเองกลับมาแล้วนะต้องดึงตัวเองกลับมาก็คือพุทโธตลอดให้พุทโธมีสติตลอดมีสติตลอดนะครับอันนี้ความรู้เบื้องต้นเท่านั้นเองเพราะการนั่งสมาธิมีสมาธิคณิกะสมาธิอุปจารปาราธิมีสมาธิท่านต่ำท่านกลางท่านสูงนะครับแล้วการนั่งสมาธิเมื่อการนั่งสมาธิเมื่อเกิดสมถะก็คือจิตว่างสมถะเสร็จปุ๊บก็ไปวิปัสสนาวิปัสสนาอะไรวิปัสสนากฎไตรลักษณ์ไตรลักษณ์คืออะไรอนิจจังทุกขังอนัตตา
ตอนนี้ทุกวันนี้พี่ปฏิบัติแบบนี้นะครับก็ฝากไว้ธรรมะเบื้องต้นได้ค่ะถ้าอยากจะปฏิบัติโอ้คุณแอนคะเรียกได้ว่าวันนี้เราได้เรียนรู้ธรรมะกันทุกรูปแบบเลยค่ะไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการเอามาใช้ในชีวิตประจำวันในการทำงานค่ะซึ่งวันนี้เรียกได้ว่าเต็มอิ่มมากๆค่ะทางรายการธรรมะสร้างสุขต้องขอขอบคุณคุณธนัทกรองกันภัยนะคะที่มาร่วมพูดคุยกับเราในวันนี้ค่ะขอบคุณค่ะธรรมะสวัสดีครับอนุโมทนาบุญนะครับคุณผู้ชมคะและวันนี้ก็หมดเวลาของรายการธรรมะสร้างสุขแล้วค่ะเราจะลากันด้วยคติธรรมของสมเด็จพระญาณสังวรสมเด็จพระสังฆราชค่ะที่ว่าบางคนมีปัญญาความรู้ดีแต่ขาดสติทำพูดอะไรผิดพลาดได้อย่างที่พูดกันฉลาดแต่ไม่เฉลียวจึงสมควรหัดให้มีสติรอบคอบค่ะสำหรับวันนี้รายการธรรมะสร้างสุขก็ได้หมดเวลาลงแล้วค่ะคุณผู้ชมสามารถติดตามได้ใหม่ทุกวันอังคารค่ะเวลา 14:00 นถึง 16:00 นทางช่อง MCU TV แห่งนี้ค่ะและคุณผู้ชมสามารถติดตามดูย้อนหลังรายการได้ค่ะทาง Facebook ที่ขึ้นหน้าจอนี้ค่ะสำหรับวันนี้ทางรายการขอลาคุณผู้ชมไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ